ขึ้นมาแล้วเราไหว้พระหนึ่งครั้งนะครับวิธีจุดคนส่งไม่รู้เวลาจะพอพูดถึงคนส่งเทียนชนวนหรือเปล่านะครับคนส่งเนี่ยเวลาจับเราจะจับแบบนี้ท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับเอามือรองแล้วเอานิ้วโป้งจับข้างๆคนส่งเนี่ยจะต้องเอียงสักนิดนึงเพื่อให้คนรับจับง่ายวัตถุประสงค์มีเท่านี้เองนะครับคนส่งถืออย่างนี้หนึ่งโอกาสเสียหายสูงครับอะไรไปก่อนนะครับผมนะครับหน้าตาเราจะไปก่อนยื่นนี้ครับถืออย่างนี้ครับตรงๆพอถึงเวลาก็เอียง45องศาปุ๊บยื่นให้ท่าน45องศาท่านได้จับง่ายอันนี้คนส่งเทียนนะครับพอเรารับจะอยู่ซ้ายหรือขวาตามความเหมาะสมนะท่านนะครับท่านเขาสามารถพอถึงเวลาปุ๊บประธานเดินขึ้นมาเขาสามารถเดินขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ปุ๊บนั่งคุกเข่าแล้วก็ส่งเทียนชนวนให้ได้ไม่มีปัญหานะครับอยู่ความเหมาะสมของสถานที่เสร็จแล้วที่สำคัญผมไปหลายๆงานเราจะเห็นว่าพอประธานรับประธานจะรับมือขวานะครับดีที่สุดถามว่าพอประธานรับมือขวาดีที่สุดท่านจะใช้มือขวาเป็นจุดที่จุดเทียนจุดธูปต่างๆเพราะฉะนั้นพอประธานรับมาเวลาจุดนะครับขออนุญาตเอียงข้างให้ท่านเห็นนะครับท่านจะต้องนับซ้ายเสมอเทียน1เทียน2ทูบ1ทูบ2ทูบ3ซ้ายเสมอเลยนะครับบางท่านจะบอกว่าขวาก่อนได้ไหมวันนี้ฉันชอบขวาฉันขอไปขวาก่อนหลักการนะครับซ้ายนะครับซ้ายเทียนขวาเทียนทูบทูบทูบท่านจะเคยสังเกตว่าเวลาเขาพูดเขาจะพูดว่าจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยคือเป็นการหลักการก็คือพูดเพื่อให้คนที่ขึ้นไปอยู่บนเวทีนั้นไม่ลืมแต่ด้วยหลักคือธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยอันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้กันนะครับโอเคพอเสร็จแล้วส่งเทียนกราบเทียนชนวนกราบกราบพอดีแท่นตรงนี้เนี่ยที่เราคุยกันในกระทรวงวัฒนธรรมทางเจ้ากระทรวงบอกว่าแท่นกราบโดยหลักจะไม่มีแท่นกราบจะไว้สำหรับระดับบนเท่านั้นแต่เนื่องจากว่า อย่างศีลผมเนี่ยก็คงลงไม่ถึงพื้นก็พออนุโลมได้นะครับโดยหลักเราจะมาใช้แท่นกราบตอนออกเนี่ยครับพอท่านจุดธูปเทียนมอบเทียนชนวนให้เสร็จเรียบร้อยท่านถอยมา19ครับท่านจะเห็นสังเกตว่าบางที่เราจะเห็นว่าคนทั้งวายแล้วก็หันขวามาคำนับในกระทรวงเราคุยกันว่าทำหนึ่งครั้งก็ได้ถือว่าเคารพเช่นเดียวกันเพราะนั้นพอท่านจุดปุ๊บท่านลุกขึ้นมาปุ๊บท่านก็ผมขอเอียงข้างนะครับอาจจะยืนแถวนี้แล้วก็ไหว้ถือว่าเคารพหนึ่งครั้งสามารถทำได้ไม่ผิดกติกาไม่มีเขียนในพระราชบัญญัติใดตำรวจไม่จับและแจกใบสั่งนะครับผมขออนุญาตรันทรูอย่างเร็วๆนะครับโอเคนะครับในชั้นลงปุ๊บขึ้นไปรับอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาตรงนี้ปั๊บนะครับท่านไหว้ขออนุญาตเอียงข้างนะครับท่านไหว้ไหว้เสร็จแล้วก็รับเทียนจุดซ้ายขวาซ้ายและกลางไปเรื่อยๆนะครับตามลำดับเสร็จแล้วท่านถอยมา19ท่านก็ขออีกหน้านะครับ1ครั้งถือเป็นอันที่สิ้นสุดในเรื่องกระบวนการก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ท่านสามารถใช้ได้สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมที่เราใช้เราจะขึ้นซ้ายลงขวามีเหตุครับส่วนใหญ่แล้วเราต้องเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก่อนคือความเป็นมาของต้องขึ้นซ้ายแล้วเสร็จแล้วเราก็จะลงขวานะครับสุดท้ายการวางโต๊ะตัวนี้ผมไม่แตะอะไรมากมีอยู่อย่างที่คนสงสัยเสมอธงชาติควรอยู่ระดับใดไม่ได้มีข้อกำหนดนะครับบางท่านบอกว่าธงชาติต้องสูงเจตนาธงชาติสูงกว่าพระแต่ที่เราคุยกันคือถ้าจะดีที่สุดอันนี้ครับพระธงชาติพระมหากษัตริย์อันนี้จะเกิดความเหมาะสมที่พอดีนะครับเพราะเข้าใจว่าธงชาติบางที่เนี่ยไม้เนี่ยเขายาวเราก็ไม่ได้ตัดนะครับเพราะนั้นก็ดูความเหมาะสมเพราะนั้นทุกอย่างขึ้นกว่า
ความเหมาะสมของสถานที่เท่านั้นเองนะครับเช้านี้เล็กๆน้อยๆจาก GP 2นะครับทั้งบริหารกายและบริหารจิตขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์ธีรพัฒน์นะคะและท่านดร.ชนรงค์นะคะที่มาให้เกร็ดความรู้นะคะในช่วง Morning Talk ช่วงเช้านี้ให้กับพวกเรานะคะขออนุญาตนะคะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของการอบรมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเช้านี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิฉันนางกัณพรสินประสงค์นะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมนะคะเป็นตัวแทนนะคะของกลุ่ม GP2 นะคะรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการในวันนี้นะคะขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะและสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะเราจะมาเข้าสู่นะคะการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในหัวข้อเรื่องการพูดนะคะในที่สาธารณะนะคะขออนุญาตเอาค่ะสำหรับหัวข้อนะคะการพูดในที่สาธารณะนะคะจะอยู่ในรายวิชาที่ 3.3 นะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะนะคะและมีทักษะการพูดในที่สาธารณะได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านวิทยากรนะคะซึ่งหลายๆท่านนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านเป็นอย่างดีนะคะหลายๆท่านไม่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็รู้สึกคุ้นเคยแล้วนะคะเพราะว่าวิทยากรของเราในวันนี้นะคะท่านมีประสบการณ์นะคะแล้วก็มีความรู้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะซึ่งเป็นท็อปิกของเราในวันนี้นะคะก่อนที่จะพบกับท่านวิทยากรนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะนำเรียนประวัติของท่านวิทยากรนะคะซึ่งประวัติของท่านนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะดิฉันสามารถสรุปออกมาจาก3หน้าเนี่ยค่ะให้เหลือหน้าเดียวเพื่อที่จะกระชับเวลาให้กับทุกท่านได้มีเวลากับท่านวิทยากรได้อย่างเต็มที่นะคะสำหรับประวัติของท่านวิทยากรนะคะท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทจากภาควิชานะคะแล้วก็จากคณะและมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะปัจจุบันนะคะก็ท่านกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะท่านมีประสบการณ์ที่หลากหลายด้านนะคะด้านงานโทรทัศน์นะคะนับตั้งแต่ปี2544นะคะถึง2557นะคะท่านมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวนะคะทางสถานีโทรทัศน์ ITV TNN นะคะเป็นหัวหน้าผู้ประกาศข่าวบรรณาธิการที่ไทย PBS นะคะเป็นผู้ดำเนินรายการตอบโจทย์ข่าวภาคค่ำนะคะและในปี2557จนถึงปัจจุบันนะคะท่านเป็นผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์เรื่องเล่าหน้าหนึ่งรายการข่าว3มิติทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ค่ะประสบการณ์ด้านงานวิทยุนะคะนับตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันนะคะท่านก็เป็นผู้ดำเนินรายการทางวิทยุนะคะหลายๆรายการด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่นรายการเสรีของผู้บริโภคนะคะทางสถานีวิทยุจุฬารายการภูมิคุ้มกัน IT Update ทางไทย PBS รายการครอบครัวข่าวเที่ยงทาง FM 106นะคะรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองและในปัจจุบันนะคะท่านก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ101องศาข่าวทางสถานีวิทยุ101 FM 101นะคะ101นะคะประสบการณ์ด้านงานสอนและฝึกอบรมท่านก็มีมากมายเลยนะคะท่านเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการนำเสนอการพูดในที่สาธารณะการผลิตสื่อมัลติมีเดียนะคะเทคนิคการใช้เสียงเป็นอาจารย์พิเศษวิชาทีวีเพอร์ฟอร์แมนซ์ทางคณะของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและในปัจจุบันท่านเป็นคณะอาจารย์คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อสถาบันกันตนานะคะประสบการณ์ทางด้านผู้ดำเนินรายการนะคะตั้งแต่ปี2544ถึงปัจจุบันก็เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเป็นพิธีกรรายการต่างๆนะคะของทั้งหน่วยงานราชการและก็เอกชนนะคะรางวัลที่ได้รับนะคะปี2560ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติประจำปี2559ของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและในปี2547นะคะได้รับรางวัลเทพทองพระราชทานสาขานักสื่อมวลชนดีเด่นด้านโทรทัศน์นะคะซึ่งสำหรับวิทยากรของเราในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้รับ
นะคะในสิ่งที่ท่านวิทยากรได้เตรียมมาเพื่อที่จะให้เรานะคะได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์นะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านวิทยากรค่ะคุณประวีณมัยบ่ายคล้อยหรือคุณตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันไหนเสียงดีกว่ากันคะเนี่ยขออนุญาตใช้เป็นไมค์ลอยแล้วกันนะคะสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้มามีส่วนร่วมส่วนหนึ่งนะคะในเช้าวันนี้ 3.3 ใช่ไหมคะด้วยความบังเอิญมากเลยเพราะว่ามาจากช่อง3พอดีนะคะก็ขอบคุณท่านวิทยากรนะคะเมื่อสักครู่กรุณาแนะนำอย่างละเอียดเลยนะคะประวีณมัยบ่ายคล้อยนะคะชื่อเล่นชื่อตาลค่ะก็น่าจะเรียกว่าน้องได้ไหมคะดูแล้วอาจจะบางท่านเป็นพี่นะคะบางท่านเป็นน้องก็ขออนุญาตใช้ช่วงเวลาเช้าวันนี้นะคะเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองกันแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านผู้บริหารทุกท่านจริงๆแล้วเรื่องของการพูดในที่สาธารณะเรื่องของการคอมมูนิเคชันนี่คงเป็นระดับอาจารย์อยู่แล้วนะคะแต่ถือโอกาสได้มาเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันในฐานะที่ตันเป็นสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ทำงานอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านพิธีกรช่วยแนะนำนะคะประมาณ20ปีพอดีเลยค่ะ2ทศวรรษนะคะอยู่มาหลายสถานีตั้งแต่ ITVพูด ITV นี่ทันเนาะเพราะว่าเรายุคนั้นใช่ไหมคะคือถ้าไปสอนเด็กในมหาวิทยาลัยนี่อย่าพูด ITV เพราะว่าเขาจะงงเขาบอกหนูยังไม่เกิดค่ะอาจารย์แต่รุ่นนี้ย้อนไปตรงนั้นได้ใช่ไหมคะคือถ้าย้อนไปอะค่ะ เล่าประวัติตัวเองเล็กน้อยเนาะคือตอนเด็กๆก็มีความฝันนะคะคืออยากจะเป็นนักข่าวตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเราดูทีวีเรารู้สึกว่าเป็นนักข่าวนี่มันดีเนาะคือได้ถือไมค์ไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะคะวันนึงก็ได้ไปสัมภาษณ์นายกวันนึงก็อาจจะได้เดินเข้าไปสัมภาษณ์คนในเรือนจำเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ได้เดินทางเยอะได้เจอคนเยอะนะคะซึ่งรู้สึกว่าตอบจริตของตัวเองที่เป็นแบบนั้นนะคะก็เลยตั้งใจเลือกเรียนมาทางนิเทศศาสตร์แล้วก็ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยเป็นครูสอนภาษาไทยก็จะฝึกเรามาตั้งแต่เด็กอะค่ะคือจำได้ว่าปิดเทอมก็จะอ่านมานะมานีปิติชูใจตั้งแต่ปิดเทอมแล้วก็อ่านจบแล้วก็อุ้ยอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะไปอ่านของพี่ชายก็จะโตมาแบบนั้นนะคะตอนที่เรียนก็รู้สึกว่าชอบวิชาภาษาไทยเป็นพิเศษแล้วก็ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดอ่านทำนองสนอประกวดอ่านร้อยแก้วร้อยกรองแล้วก็ได้รางวัลบ้างไม่ได้บ้างนะคะก็โตมาสายนี้แล้วก็โชคดีที่รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแบบนี้แหละเป็นพิเศษนะคะก็เลยเลือกที่จะ entrance เข้านิเทศที่จุฬาแล้วก็เลือกเรียนทางด้านสื่อสารมวลชนก็โชคดีเหมือนกันที่พอเลิกเรียนแล้วก็โอเคเป็นคณะที่ตอบโจทย์ตรงใจนะคะเพราะว่าเรียนนิเทศนี่หลายคนจะบอกว่าเอ้ยเรียนอะไรนะคะจริงคุณแม่ก็บอกว่าทำไมไม่เลือกเรียนอย่างอื่นรู้สึกนิเทศเรียนแล้วจับฉ่ายจังเลยแบบทำอะไรนะคะแต่ตัวเองรู้สึกว่าอยากเป็นนักข่าวนะแม่คืออยากเดินทางอยากเจอผู้คนนะคะแล้วพอมาเรียนนิเทศเนี่ยก็รู้สึกชอบเพราะว่าเป็นนักข่าวเนี่ยเราได้ทำให้ต่อมเอ๊ะและต่อมอ๋อของเราทำงานเนาะถ้าจะสอนคอมมูนิเคชันกับเด็กนะคะก็จะบอกเขาว่าถ้าอยากเป็นนักข่าวเนี่ยต้องมีสองต่อมเนาะอันนึงคือต่อมเอ๊ะคือต้องเอะเยอะมากอย่างตอนนี้คดีน้องแตงโมนี่นักข่าวใช่ไหมนักสืบโซเชียลทุกคนเลยเอะกันเยอะมากเอะกันเยอะไปหมดนะคะแต่ต้องมีอีกต่อมหนึ่งคือต่อมอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะคือเอะคือสงสัยอ๋อคือ
หาคำตอบแล้วมันเป็นแบบนี้แล้วก็มานำเสนอให้คนนะคะอย่างยุคนี้เนี่ยพี่หนุ่มก็จะเป็นต่อมอุ้ยอีกอันนึงใช่ไหมอุ้ยในรายการโหนกระแสนี่โหตอนนี้ทำให้เรตติ้งช่อง3ดีขึ้นเยอะมากนะคะตัวเองก็กำลังลุ้นโบนัสเหมือนกันว่าไม่เห็นโบนัสมา 7-8 ปีนี่ไม่แน่ใจปีนี้จะมีหรือเปล่านะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าโดยที่ผ่านมาก็จริงๆก็จะเป็นคนชอบทางด้านนี้แล้วก็เรียนสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วเริ่มต้นทำงานปีแรกที่ ITV อะค่ะอยากจะย้อนไปถึงตรงนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วการทำงานปีแรกเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นสอบเข้าไปแล้วคนที่สัมภาษณ์แล้วก็เป็นหัวหน้าชื่อคุณกิตติสิงหาปัตนะคะก็เทรนแล้วก็ให้อ่านข่าวแต่พออ่านข่าวปุ๊บเรามีปัญหาทันทีเลยคือตอนนั้นเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพออ่านข่าวออกทีวีแล้วคอจะเอียงจนกระทั่งแบบมีคนดูแล้วก็มีคนมาสัมภาษณ์ตอนนั้นด้วยว่าเอ้ยทำไมผู้ประกาศคนนี้คอเอียงจังเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมเป็นเอียงทำไมมันถึงเอียงได้นะคะเราก็เครียดมากจนถึงขั้นที่แบบเราจะทำงานสายนี้ได้หรือเปล่าจนหัวหน้าคุณกิตติก็บอกว่าไม่เป็นไรตาลถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องบุคลิกก็ไปทำวิทยุซึ่งเราก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะคะก็พยายามจะแก้ปัญหาปรากฏว่าทำยังไงก็ไม่หายเอียงอ่านยิ่งอ่านยิ่งคอเอียงไปแบบโอ้โหจนน่าเกลียดมาจนวันหนึ่งหัวหน้าก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณกิตติแกก็บอกมันคือบุคลิกเราเอียงก็ปล่อยให้มันเอียงไปเลยหลังจากวันนั้นค่ะก็เฮ้ยมันเริ่มรู้สึกมันก็เริ่มตรงเหมือนชาวบ้านเขาแล้วเนอะมันก็บุคลิกก็เริ่มดีขึ้นแล้วเนอะมันก็ไม่เอียงเหมือนเดิมแล้วทำไมสงสัยมากนะคะได้คำตอบว่าเวลาเราเกรงใช่ไหมคะเวลาอ่านข่าวเนี่ยใหม่ๆเนอะก็ต้องค่อนข้างเกรงเหมือนกันตื่นเต้นมาเจอเก้าองค์เก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้บุคลิกเราอย่างเช่นไหลเราเกรงแล้วเลยทำให้มันไม่สมดุลใช่ไหมคะพอมันไม่เกรงปุ๊บทีนี้บาลานซ์ได้แล้วปรากฏทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพที่โอเคเป็นปกติพอรีแลกซ์ปุ๊บทุกอย่างดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ตำนานผู้ประกาศคอเอียงก็จบลงตรงนั้นไม่เอียงแล้วนะคะดังนั้นก็เลยจะเล่าเรื่องของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่อยากจะมาแชร์นะคะก็คือเรื่องของการสื่อสารซึ่งจริงๆตอนเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะทางด้านนี้มาระดับอาจารย์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่วันนี้ลงมาแชร์กันนะคะว่าเฮ้ยถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราควรจะจัดการยังไงดีนะคะก็ถ้าท่านใดเนี่ยมีประเด็นอยากแลกเปลี่ยนเนี่ยก็คุยกันได้เลยนะคะแล้วก็ตอนอาจจะมีทิปที่เวลาตอนเจอกับแหล่งข่าวเวลาที่นักข่าวไปสัมภาษณ์แต่ละท่านเนี่ยค่ะจะเรียกว่าเป็นแหล่งข่าวนะคะว่าเราเจอกับแหล่งข่าวแล้วแหล่งข่าวคาดหวังอะไรกับสื่อแล้วสื่อเราคาดหวังอะไรกับแหล่งข่าวบ้างอันนี้ก็อาจจะแชร์มุมมองแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเตรียมที่เป็นเช็คลิสต์มาให้เพราะว่าเชื่อว่าแต่ละท่านเนี่ยมีทักษะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลองมาโน้ตมาทวนกันนิดนึงว่าแต่ละด้านของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็คงจะมีพาร์ทประสบการณ์ที่ได้เอามาแชร์กับทุกท่านด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนอยากจะมีประเด็นที่อยากชวนคุยไหมคะเป็นหัวข้อไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามีเวลาช่วงท้ายหรือช่วงไหนเนี่ยเราคุยแลกเปลี่ยนกันได้ว่าอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษกับครึ่งวันเช้าที่เราจะเจอกันมีไหมคะถ้ามียกมือได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้เรามีซูมด้วยใช่ไหมคะมีท่านที่ติดตามผ่านทางซูมนะคะก็สวัสดีท่านผู้บริหารท่านอาจารย์ที่ติดตามจากทางซูมด้วยนะคะเป็นแบบไฮบริดนะคะถ้าท่านไหนที่อยู่ในซูมแล้วอยากมีส่วนร่วมทำไงดีส่งแชทเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานส่งขึ้นมาให้อ่านต่อนะคะก็เราคู่ขนานนะคะออนไซต์กับออนไลน์เป็นแบบไฮบริดเนาะค่ะทีนี้ในช่วงแรกอย่างนั้นตั้งชวนคุยแบบนี้ค่ะว่าทำไมวันนี้เนี่ยหัวข้อเรื่องของคอมมูนิเคชันนะคะหรือว่าเรื่องของพับลิกคอมมูนิเคชันยิ่งยุคนี้เนี่ย
จะมีเรื่องของ public communication แบบ hybrid แบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องออนไลน์กันเยอะขึ้นนะคะแล้วบางงานเนี่ยมีทั้งออนไซต์ออนไลน์นะคะเดี๋ยวนี้ไปเป็นพิธีกรจะน้อยมากเลยที่จะเป็นออนไซต์แบบนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพิธีกรแบบ virtual ที่จะมีฉากเป็นโครมาคีย์ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ที่แบบนั้นนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีรูปแบบของพิธีกรหรือว่าหลายๆท่านอาจจะต้องเป็นครูที่ไปสอนใน Metaverse ใช่ไหมคะเพราะตอนนี้นี่เราพูดกันไปถึงโลก Metaverse ใน Virtual กันไปแล้วเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่อง Communication นะคะการสื่อสารเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องพื้นฐานเลยใช่ไหมคะแล้ว Communication เนี่ยถูกหยิบขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งของทักษะแห่งศตวรรษที่21เลยว่าสกิลเรื่องของ Communication เนี่ยน่าจะเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นเลยสำหรับโลกในยุคต่อไปแล้วก็โลกในยุคนี้ด้วยนะคะก็เลยขออนุญาตชวนคุยนะคะว่าเรื่องคอมมูนิเคชันเนี่ยจริงๆแล้วแน่นอนว่าพูดถึงเรื่องทักษะทักษะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างตาลเองเนี่ยจริงๆคือตอนเด็กที่โตมาคือขี้อายมากหรือว่าทำงานแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาอยู่ทั้งเรื่องของการใช้ภาษาเรื่องของบุคลิกแต่ในเมื่อเป็นทักษะทักษะคือเราฝึกได้เราเปลี่ยนได้นะคะทักษะคือสิ่งที่ทำจนเป็นหมื่นๆครั้งแล้วมันดีขึ้นได้นะคะซึ่งเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคะบางทฤษฎีก็บอกว่าถ้าเราลองทำอะไรก็ตามติดต่อกัน21วันใช่ไหมคะอาจารย์ทฤษฎีนี้คือเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะคะดังนั้นจริงๆเรื่องของการสื่อสารคือทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวเช้าเนี้ยจบเลยนะคะแต่ว่าระดับของการที่เราจะเพิ่มเลเวลน่าจะต้องใช้การฝึกนะคะหรือบางทีก็ใช้การโค้ชก็ได้ค่ะซึ่งตันเคยเจอแบบเดี๋ยวนี้นะคะเด็กๆมหาวิทยาลัยตันสอนที่นิเทศจุฬาเป็นคลาสทีวีเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะโหเด็กเขามาเนี่ยบอกเลยว่าเขาเก่งมากมาอยู่แล้วนะคะคือเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กนิเทศเนาะคือตัดต่อเป็นถ่ายภาพเป็นผลิตงานเป็นตั้งแต่อยู่ม.ต้นแล้วอะเขาส่งพอร์ตเข้ามาเพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัยมาถึงเราเนี่ยเอาจริงคือโอ้โหสอนอะไรดีเนี่ยเด็กดีไม่ดีบางคนเก่งกว่าเราอีกเอาจริงนะคะเป็นยูทูบเบอร์มีฟอลโล่เยอะมากอะไรเงี้ยเราก็ปรับวิธีการสอนเป็นการโค้ชเขาบางอย่างที่ตรงนี้ปรับอีกนิดนึงพอเขารู้แล้วเขาไปต่อได้สบายเลยนะคะก็เชื่อว่าอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะทีนี้ชวนคุยแบบนี้ค่ะว่าท่านไหนที่คิดว่าตัวเองอ่ะอยากจะพัฒนาเพิ่มเลเวลเรื่องของการสื่อสารบ้างไหมคะการพูดมีใครที่มีตรงจุดไหนที่เอ้ยตรงนี้อยากจะปรับอยากจะพัฒนานะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของความกลัวนะคะซึ่งตันก็เลยไปย้อนดูมีหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มนี้เลยนะคะ The Book of Bliss เขาพูดถึงเรื่องของความกลัวเนาะเฟียอันนี้ของฝรั่งนะแต่คนไทยคิดว่าก็น่าจะเป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยคนในโลกนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องความกลัวกลัวอะไรกันกลัวอะไรกันบ้างคะยุคนี้ก็น่าจะกลัวโควิดเนาะนะคะกลัวกลัวตายแน่นอนเลยอ่ะใช่ไหมคะมีท่านไหนกลัวเลยคะกลัวล้มเหลวใช่ไหมคะกลัวเฟลมีค่ะมีอยู่ในลิสต์เลยนะคะค่ะกลัวการบูลลี่ใช่เลยอันนี้ก็มีนะคะมีอะไรคะบางคนเป็นโรคกลัวที่แคบกลัวความสูงใช่ไหมคะกลัวงูนะคะอันนี้คือ Book of List มีแบบตัดลิสต์ความกลัวเราเชื่อไหมว่าอันดับท็อป3ของความกลัวเนี่ยคนบอกว่ากลัวเรื่องของการต้องออกมาพูดข้างหน้าห้องแบบนี้ละค่ะนะคะก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้คือฝรั่งเขาจัดมาหลายปีเนี่ยปรากฏว่า public speaking นะคะติดอันดับท็อปเลยนะก็คิดว่าคนไทยก็น่าจะอารมณ์เดียวกันใช่ไหมคะคือโอเคกลัวที่สูงกลัวที่แคบกลัวสัตว์
กลัวแมลงอะไรเงี้ยแต่ว่าคนบอกเลยว่าเฮ้ยฉันกลัวการต้องออกมาพูดในที่สาธารณะนะคะเพราะนั้นถ้าท่านไหนมีปัญหานะคะหรือว่าต้องไปโค้ชใครที่เขามีปัญหาเนี่ยจริงๆมันก็จะมีวิธีการว่าเราจะโค้ชยังไงดีนะคะให้เขาออกจากความกลัวนี้ให้ได้ซึ่งวิธีการก็ไม่ยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือฉันยอมตายกลัวความตายเนี่ยอันดับ3นะคะมากกว่าที่ต้องออกมายืนหน้าชั้นที่จะต้องมาพรีเซนต์อะไรสักอย่างหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเกิดว่าจะมีคนที่เอ้ยฉันไม่อยากนำเสนอคือในกลุ่มถ้าเป็นเด็กที่เรียนนิเทศก็จะมีคนแบบนี้นะคะคือเอ้ยฉันไม่ชอบพูดแต่ว่าฉันทำกราฟิกสวยฉันขอทำได้ไหมนะคะอย่างตอนสมัยตอนเรียนนิเทศเนี่ยก็จะมีรุ่นน้องรุ่นติดกันเลยนะคะชื่อน้องแจ็คน้องแจ็คเนี่ยเข้ามานิเทศจุฬาคือผู้หญิงจะประมาณ130ผู้ชายจะ20แล้วใน20นั้นเนี่ยก็จะเป็น LGBTQ อีกนะคะเหลือจริงๆน้อยมากที่เป็นผู้ชายแต่น้องแจ็คเนี่ยหน้าตาดีมากแล้วก็แบบหูเข้ามาปุ๊บรุ่นพี่ชอบมากเลยนะคะปรากฏน้องแจ็คตอนเรียนก็เหมือนกันคือเป็นคนเงียบๆเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยแบบจะอะไรนะคะทั้งที่นิเทศจริงมีกิจกรรมที่ต้องแสดงออกเยอะเนาะแต่ว่าพอจากปี1ขึ้นปี2น้องแจ็คก็เริ่มเปลี่ยนไปจากเป็นผู้ชายแบบโหพี่ๆชอบมากนะคะน้องแจ็คก็เริ่มไปผมยาวน้องแจ็คก็เริ่มแบบว่าแต่งหน้านะคะมีแบบลิปสติกสีแดงอะไรเงี้ยใส่ส้นสูงมาเรียนนะคะจนปี3ปี4น้องแจ็คก็เปลี่ยนแปลงไปเรียบร้อยนะคะวันนี้น้องแจ็คก็ยังอยู่ในวงการบันเทิงนะคะเป็นพิธีกรของทีวีช่องดังช่อง1แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นแจ็คเกอรีนนะคะอันนี้ก็คือน้องแจ็คที่รู้จักกันตั้งแต่ตอนเรียนเนาะเล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆวันที่เจอเขาวันแรกเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะเงียบๆแต่วันนี้เนี่ยเธอเปลี่ยนไปแล้วนะคะทั้งบุคลิกแล้วก็เรื่องของการสื่อสารที่โอ้โหอยู่ในแบบเรเวลที่ไฮมากด้วยนะคะดังนั้นนี่มันเปลี่ยนแปลงกันได้จริงๆค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพัฒนาขึ้นไปนะคะก็ดังนั้นถ้าเกิดไปเจอใครนะคะหรือว่าท่านไหนมีปัญหาวิตกกังวลก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าการสื่อสารเนี่ยถ้ามันเฟลมันก็คือแค่เฟลอะค่ะมันไม่ถึงตายนะคะต้องคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายแค่สื่อสารกันอาจจะแบบเข้าใจกันผิดเนาะหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนว่าในสิ่งที่แต่ละท่านมีอยู่แล้วนะคะทุกท่านน่ะมีจุดแข็งแล้วก็ทุกท่านมีบุคลิกที่น่าจะดึงมาทําให้การสื่อสารของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ราบรื่นมากขึ้นนะคะก็เอาทิปส์มาฝากละกันว่ามันจะมีตัวไหนที่เป็นตัวเช็คได้บ้างนะคะขอเล่าทฤษฎีนี้หน่อยนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยดร.อัลเบิร์ตนะคะเขาเป็นคนคิดเขาเรียกกฎนี้เอาไว้นะคะว่ากฎ7-38-55%ค่ะชื่อกฎเขานะคะเขาเป็นคนตั้งกฎนี้7-38-55%นะคะให้แต่ละท่านลองทายดูเนาะว่าเมื่อสักครู่เมื่อช่วงเช้าเห็นท่านอาจารย์ช่วยนำเสนอนะคะเวลาที่ออกมานำเสนอเนี่ยค่ะเวลาเราต้องมานำเสนอเนี่ย3ตัวที่เป็นตัวหลักๆเลยเนาะ3ตัวที่เป็นตัวหลักๆเนี่ยเราจะพูดเรื่องท่าทางใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้สาธิตวิธีการแก้ออฟฟิศซินโดรมซึ่งสนุกมากเลยนะคะสาธิตวิธีการทำความเคารพนะคะท่าทางใช่ไหมคะการพูดคือเรื่องของเนื้อหาที่เราต้องเตรียมมาพูดใช่ไหมคะน้ำเสียงเราจะพูดยังไงเพราะฉะนั้นมี3ส่วนถามว่า3ส่วนนี้เนี่ยงานวิจัยนะคะงานวิจัยให้ความสำคัญกับตัวไหนมากที่สุด 55% นะคะ 55% ให้ทายว่าคือตัวไหนคะใน3ตัวนี้น้ำเสียงน้ำเสียงอันดับ1เลยเหรอคะเนื้อหาเนื้อหาอันดับ1เลยเหรอคะท่าทางตอนนี้มีหมดแล้ว
ทุกช้อยเลยนะคะให้คิดดีๆนะคะว่าท่านที่บอกเนื้อหาเพราะอะไรคะ 55% เนื้อหาสำคัญที่สุดเลยใช่ค่ะเพราะเป็นแมสเสจที่เราจะสื่อสารเดิมทีตันคิดแบบนี้เลยค่ะแต่พอไปดูงานวิจัยของด็อกเตอร์เขาไม่ได้เซอร์เวย์มาแบบนี้นะคะเขาบอกว่า 55% เนี่ยมันมาจากท่าทางค่ะหลายๆท่านคิดว่าเป็นท่าทางนะคะ 55% เนี่ยท่าทางถูกเลยนะคะลองลงมาค่ะน้ำเสียงใช่ไหมคะโหยเอาแล้วเนื้อหาที่เราเตรียมมาแทบเป็นแทบตายล่ะต่อไปไม่ต้องเตรียมดีไหมคะเนื้อหาเดี๋ยวเอาแค่ลีลาให้โดดเด่นใช่ไหมน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์พอนะคะซึ่งจริงๆคือต้องบอกว่า3องค์ประกอบนี้มันสำคัญหมดเลยนะคะ3ปัจจัยนี้แต่การรับรู้หรือว่า perception ของคนนะคะเราจะให้ความสำคัญกับใช่เลยนะคะท่าทางรองลงมาคือน้ำเสียงและเนื้อหานะคะดังนั้นเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวของสถาบันเราอ่ะให้กับท่านที่มาเยี่ยมชมนะเตรียมเนื้อหามาดีมากๆเลยอ่ะแต่อย่าลืมว่าเนื้อหาที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราพรีเซนต์บุคลิกไม่ดีหรือว่าพรีเซนต์ไม่น่าสนใจเนื้อหาดีเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเสียของนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราให้ความสำคัญกับตัวเรื่องของบุคลิกท่าทางใช่ไหมคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะลองไล่ดูนะคะว่าคำว่าท่าทางเนี่ยถ้าเป็นนิเทศศาสตร์นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นอวัจนภาษาหรือว่า non-verbal นะคะหลายๆท่านก็อาจจะเคยได้ยินกันนะคะคือเราจะเรียกว่า verbal กับ non-verbal นะคะ verbal วัจนะเนี่ยคือพูดใช่ไหมคะเขียนสิ่งที่เป็นตัวหนังสือนอกนั้นคือ non ค่ะนะคะถามว่า non-verbal มีอะไรบ้างนึกออกไหมคะเราพูดกันถึงเรื่องท่าทางเนี่ยเวลาเราดูพรีเซนต์เนี่ยคนออกมาพูดนอกจากเนื้อหาเราดูท่าทางดูบุคลิกเขาถามว่าดูอะไรแววตาใช่ไหมคะดูสายตายิ่งช่วงนี้เราใส่หน้ากากกันด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแววตาของเรานี่ใช่เลยนะคะอย่างที่มีคำที่บอกว่ามองตาก็รู้ใจมันมาจากตรงนี้เลยจริงๆใช่ไหมคะว่าสายตาหรือว่า eye contact เนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างใช่ไหมนักร้องที่เล่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดนี่น่าจะร่วมสมัยกันใช่ไหมคะทำไมพี่เบิร์ดธงชัยซึ่งตอนนี้พี่เบิร์ดก็อายุ60แล้วเนาะแต่เราก็ยังเรียกเป็นพี่เบิร์ดอยู่ใช่ไหมคะแต่ข่าวเนี่ยเวลาลุงหัวร้อนวัย40งงนะมีงงนะใช่ไหมยิ่งแบบเวลาเขียนข่าวมาให้แล้วบอกอะไรอ่ะป้าวัย40อันนี้กระทบเลยนะคือไม่อ่านนะอันนี้คือไม่อ่านมาเรียกป้าได้ไงอายุแค่40ใช่ไหมคะแต่เป็นพี่เบิร์ดเนาะแล้วก็ทุกท่านเรียกพี่ตูนใช่ไหมคะพี่ตูนเป็นพี่ของทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพี่เบิร์ดพี่ตูนเล่นคอนเสิร์ตนะคะทำไมถึงทำให้คนที่นั่งเก้าอี้500ไกลมากเราอยู่หลังสุดเนี่ยมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคือท่าทางบุคลิกแล้วก็ eye contact ของเขาเนี่ยเขาสามารถส่งไปได้ถึงทุกคนนะคะเพราะนั้นโอเค eye contact เนี่ยสายตาคือสิ่งที่สำคัญที่มันทำให้เฮ้ยดึงกันมีส่วนร่วมใช่ไหมคะสายตาสะท้อนความรู้สึกอะไรได้บางอย่างใช่ไหมแล้วถ้ามีคนอ่านสายตาออกเนี่ยก็จะยิ่งอ่านความรู้สึกของคนได้ด้วยใช่ไหมคะว่าเขาคิดอะไรอันนี้หนึ่งตัวนะคะมีอะไรอีกนึกออกไหมคะพูดกันถึงเรื่องบุคลิกการยืนการแต่งกายสีหน้าตอนนี้ทุกท่านเริ่มนึกออกแล้วพรั่งพรูได้ทั้งหมดเลยถูกต้องเลยใช่ไหมคะการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมนะคะอย่างเมื่อเช้าตอนจริงๆก่อนมางานนี้มีงาน
มาแล้ว1งานนะคะก็คืออ่านข่าวตอน 5:30 นะคะอย่างถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวหลายๆช่องเขาก็จะใช้สูตรก็คือจะมีเมคอัพอาร์ติสต์มีแบบคนดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้ตอนที่อ่านข่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สบายแล้วนะเราก็ใช้หน้าที่ช่างแต่งมาให้อย่างดีนะคะแต่เดี๋ยวนี้ผู้ประกาศก็แต่งกันครึ่งหน้านะคะไม่ต้องทาลิปสติกเพราะว่าไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็บางท่านก็แต่งแบบใส่แมสด้วยเพราะว่ากลัวมากนะคะคือเรามีจังหวะเสี่ยงก็คือตอนที่เราถอดแมสแล้วแต่งหน้าเนี่ยค่ะบางทีก็บางคนก็ใส่แมสเลยนะคะแล้วก็แต่งครึ่งหน้าพอไม่ต้องสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเป็นไงคะวันนี้แต่ละท่านมีการครีเอทมาไหมคะว่าวันนี้จะมาอบรมคลาสเช้าเป็นพับลิกสปีกิ้งตอนบ่ายเป็นเรื่องจิตวิทยามีใครคิดไหมคะว่าฉันจะมาอบรมห้องนี้ฉันอยากแต่งตัวแบบไหนมีไหมคะหรือบางคนมีหลักในการเลือกเสื้อผ้ายังไงบางคนจะมีอะไรนะสีตามวันฉลกฉลกของวันนี้ใช่ไหมมีไหมคะอันนี้ที่ห้องแต่งหน้าก็มีนะคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันว่าทำไมผู้ประกาศเช้าถึงเย็นใส่สีเดียวกันหมดเลยหรือเงี้ยคือคอสตูมก็บอกจัดตามฉลกเลยค่ะใส่แล้วดีวันนี้ใส่แล้วจะร่ำรวยอะไรเงี้ยงานเยอะนะคะหลังๆผู้บริหารบอกไม่ต้องแบบจัดตามฉลกก็ได้คือให้มีความวาไรตี้บ้างนะคะแต่บางคนเป็นถูกไหมคะมีใครเป็นสายนี้ไหมเป็นไหมคะดังนั้นวันนี้นี่ได้แต่งตามฉลกมาไหมคะอาจารย์บ่งบอกอะไรคะสีชมพูวันศุกร์เรื่องอะไรนะคะช่วงล่างโชคลาภโชคลาภอันนี้วิทยากรหูไม่ดีอันนี้คือcommunication อย่างหนึ่งก็ยังงงว่าช่วงล่างแล้วชมพูคืออะไรโชคลาภโอเคนะคะโชคลาภดังนั้นอาจารย์ก็เป็นสายฉลกด้วยไหมคะชมพูแดงๆ อาจจะเป็นเรื่องโชคลาภเหมือนกันใช่ไหมเพราะนั้นสีฉลกเนี่ยมีนะคะบางคนยึดถือคือก่อนเปิดตู้เสื้อผ้าฉันเปิดชาร์จสีฉลกก่อนนะคะมีท่านไหนครีเอทมาเป็นด้วยเหตุผลอื่นไหมคะค่ะไม่ใส่สีที่ไม่ถูกโฉลกกับวันเกิดวันเกิดคือวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยเหรอคะเอาเรื่องแบบนี้พูดไม่ได้หมายถึงว่ามานี่คือข้อค้นพบใหม่ของเราหมายความว่าสีเขียวก็คือจะใส่วันไหนไม่ได้เลยเหรอคะถ้าเราเกิดวันเสาร์อันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันนะของสายที่เรียกว่าจะเป็นสายมูเนาะอาจจะแบบยังอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แต่ว่าใส่แล้วเอาว่าถ้าเราใส่แล้วเรารู้สึกไม่ดีอ่ะใส่แล้วไม่มั่นใจอ่ะก็โอเคนะคะเพราะว่ามันทำให้ความมั่นใจเราตอนก้าวเท้าออกจากบ้านมันหายไปอ่ะนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็อีกเพจผลหนึ่งเนาะกับบางคนก็อาจจะมีวิธีคิดน่ะว่าเราจะออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเรายังไงนะคะเดี๋ยวค่อยๆไล่กันนะคะทีนี้ดังนั้นวันนี้นะคะที่อยากจะพูดแต่ต้องบอกว่าไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะคะคือสไลด์มีประมาณ150หน้าแต่ว่าไม่อยากรีบค่ะไม่อยากรีบเดี๋ยวแบบแล้วก็คิดว่าแต่ละท่านจริงๆเก่งอยู่แล้วนะคะเรียกว่ามาคุยแลกเปลี่ยนกันสนุกๆกันตอนเช้าๆดีกว่านะคะก็คือหลักเนี่ยมันจะมี2เรื่องใช่ไหมคะเวลาที่ทุกท่านจะเตรียมตัวก็คือเนื้อหาซึ่งอันนั้นคือ 7% นะคะ 7% กับ
การ presentation ซึ่งมี2ตัวก็คือเรื่องบุคลิกท่าทางและน้ำเสียงนะคะ presentation ดังนั้น2ขาเนี่ยมันก็จะต้องไปด้วยกันนะถามว่าอยากฟังเรื่องอะไรระหว่างการสร้างสรรค์เนื้อหาหรือว่าเรื่องของบุคลิกภาพมีทาง2แพร่งให้เลือกค่ะบุคลิกภาพอ่ะคะเท่าๆกันมีใครอยากฟังเรื่องการครีเอทเนื้อหาไหมคะแต่จริงจัดมาหลังๆค่ะเพราะว่าอยากพูดเรื่องบุคลิกก่อนเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเนื้อหาก็การสื่อสารเป็นศิลปะใช่ไหมคะไม่มีถูกมีผิดเหมือนกับการคำนวณทางวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ใดๆนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วคอนเทนต์คือศิลปะเลยการที่ทำให้คอนเทนต์ดีพูดแล้วโดนพูดแล้วปังมีหลายวิธีมากนะคะซึ่งถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราค่อยไปตรงนั้นนะคะแต่เรื่องของการนำเสนอโดยเฉพาะ non-verbal เนี่ยค่ะก็จริงๆเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็มีคอร์สนะคะเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการเลือกเสื้อผ้าเรื่องของ color นะคะ color เนี่ยถ้าไม่เอาสายมูเนาะคือไม่เปิดชาร์จโฉลกสีตามวันเนี่ยค่ะเขาก็จะมีอีกสายหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของการดูว่าเราใส่เสื้อสีอะไรชุดอะไรที่มันเหมาะกับสีผิวของเราซึ่งมันจะมีทฤษฎีที่เรียกว่า color analysis อีกนะคะซึ่งบอกว่าตัวเองไม่ได้เก่งทางด้านนี้นะคะแต่ว่ามีเพื่อนที่เขาไปจบทางด้านนี้มาโดยตรงเนี่ยเขาก็เป็นที่ปรึกษาให้กับท่านผู้บริหารที่พูดเรื่องของผู้ชายจะต้องใส่สูทแบบไหนมีกระดุมกี่เม็ดเน็กไทต้องยาวถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทฤษฎีออกไปอีกว่าผู้หญิงเนี่ยจะใส่ชุดแบบไหนที่จะทำให้ดูดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ใส่สีอะไรเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าสีผิวแบบนี้ทนร้อนทนเย็นเป็นผสมควรจะแต่งตัวด้วยสีอะไรถึงจะดูดีมีออร่านะคะก็เคยไปเข้าคลาสนี้กับเพื่อนเหมือนกันก็แต่งตัวมา40ปีผิดหมดเลยนะคะเพิ่งรู้ปีแล้วนี่แหละว่าอ๋อสีที่ถูกโชว์กับฉันใส่แล้วดูดีมีออร่าคือสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกคลาสหนึ่งทีนี้พูดถึงเรื่องของอวัจนภาษาก่อนนะคะท่าทางบุคลิกที่เราบอกว่าเวลาคนตัดสินกันเนี่ยทำไมถึงให้คะแนนหรือว่าถึงให้น้ำหนักกับตัวนี้เยอะนะคะลองยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมวนะคะมีใครเป็นทาสแมวบ้างไหมคะเข้าใจภาษาแมวไหมนะคะมีท่านไหนเลี้ยงแมวไหมคะล่าสุดงานวิจัยบอกว่าคนเลี้ยงสุนัขจะอายุยืนกว่าคนเลี้ยงแมวเขาก็เข้าใจคิดโจทย์วิจัยนะคะบอกว่าคนเลี้ยงสุนัขอายุยืนกว่าคนเลี้ยงแมวนะแต่เลี้ยงสัตว์ก็จริงๆช่วยเรื่องสุขภาพจิตทั้งคู่นะคะเขาบอกอย่างแมวเนี่ยมันยังมีภาษาแมวเลยใช่ไหมเช่นแมวโกรธแมวโกรธนี่คือหางจะตั้งหรือเปล่านะคะตัวเองไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่าใครที่เลี้ยงแมวช่วยแชร์ได้นะคะก็จะมีภาษาหมาภาษาแมวนะคะที่เราคุยกับมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมแต่เราสังเกตท่าทางอวัจนภาษาของสุนัขของหมาแมวเนี่ยแล้วเราเข้าใจมันนะคะดังนั้นสัตว์ยังมีอวัจนภาษาเลยนะว่ามันต้องการอะไรมันกลัวมันหิวมันดีใจใช่ไหมมันก็จะกระดิกหางวิ่งเข้ามาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนก็เหมือนกันนะคะเชอร์ล็อกโฮมส์นะหรือว่าโคนันก็ได้นะคะคินดาอิจิก็ได้นะถ้าใครเป็นสายการ์ตูนญี่ปุ่นนะก็จะแกะรอยจากสิ่งที่เราเห็นเรียกว่าเป็นวัตถุพยานประจักษ์พยานต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยเราหลายๆคนในที่นี้ก็น่าจะมีนะนักสืบโซเชียลสายน้องแตงโมเนี่ยใช่ไหมคะเป็นไงคะมีคนติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดไหมโอ้โหถ้าติดตามนี่น่าสนุกนะคะเพราะว่าเราเห็นวัตถุพยานจากสื่ออื่นๆใช่ไหมคะแล้วก็เราติดตามข่าวมาเนี่ยก็ยังมีประเด็นนะคะ10กว่าวันแล้วเนาะยังมีประเด็นจนถึงวันนี้ใช่ไหมเพิ่งมีการเปิดเรื่องอะไรมาล่าสุดเลยฟันหักใช่ไหมคะบ่งบอกถึงอะไร
ใช่ไหมมีรอยที่หน้าผากบอกถึงอะไรนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นสายพิสูจน์หลักฐานเขาก็ต้องเก็บพวกนี้หมดใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยวจนภาษาบอกว่าทุกอย่างที่เป็นภาพปรากฏเนี่ยมันสามารถมีความหมายและมันสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกของเราหรือว่าบ่งบอกสิ่งที่เราต้องการจะปิดบังได้หมดเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นสายนักสืบสายแบบตำรวจอันนั้นก็คือเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมมูนิเคชันเนี่ยเรื่องของอวจนะเนี่ยมันมีความหมายได้เยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างตัวเองอ่ะเป็นคนที่ทำงานอยู่หน้าสื่อแบบนี้ค่ะคนก็จะมีคำถามกับเราเยอะหรือว่ากับยกตัวอย่างในวงการผู้ประกาศข่าวเนี่ยนะคะคือใส่เสื้อถ้าเป็นช่วงการเมืองพีคๆใช่ไหมใส่แดงก็ไม่ได้ใส่เหลืองก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะใส่เสื้อขาวถ้าออกทีวีไม่ดีนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าหน้าจะดำนะคะอย่างเช่นถ้าท่านอาจารย์ต้องสอนผ่านซูมนะคะหรือว่าผ่านสื่อเนี่ยค่ะคือถ้าไม่มีโต๊ะขาวๆพื้นขาวๆเนี่ยใส่ชุดขาวไปนะคะแล้วมีไฟปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดำเพราะว่าแสงมันจะเบ้าชุดขึ้นไปที่หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเทคนิคหรือว่าถ้าออกทีวีมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ท่านผู้บริหารนะคะเสื้อที่เป็นลายสก็อตทีทีลายตารางทีทีแบบนี้ก็ไม่แนะนำเพราะว่าอะไรคะใส่แล้วมันจะวิ่งในจอเคยเห็นไหมคะถ้าเป็นหรือว่าเน็กไทที่เป็นลายแบบลายสก็อตทีทีนะคะอย่างของท่านอาจารย์ก็จะเป็นลายสก็อตแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าออกจอแล้วจะเป็นยังไงอาจจะวิ่งนะคะเพราะนั้นก็คือเป็นทิปส์นิดนึงแล้วกันนะคะว่าถ้าต้องออกสื่ออย่างทำวิดีโอพรีเซนเทชันหรือว่าให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยค่ะชุดก็พื้นเนี่ยจะดีนะคะพื้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าลายสก็อตเราเส้นมันเล็กๆเนี่ยอันนั้นน่ะมันจะวิ่งในจอดูแล้วมันจะก็คือมันจะแอนนอยนะคะมันจะดูรู้สึกแบบโอ้ยมันลายอะค่ะใช่ไหมหรือถ้าเกิดต้องอัดรายการทางซูมทำรายการเวอร์ชวลนะคะเขาจะใช้ฉากเป็นกรีนใช่ไหมคะหลายๆที่น่าจะมีหรือว่าเป็นบลูสกรีนกรีนสกรีนนะคะก็จะใส่ชุดสีเดียวกันไม่ได้กับฉากถูกไหมคะถ้าเกิดใส่ปุ๊บก็กลายเป็นถ้าเป็นนักข่าวจะบอกเป็นกระสือล่องหนมันมีหัวมาอ่านข่าวอะไรเงี้ยถ้าใส่ชุดเขียวมานะคะซึ่งถ้าไม่มีชุดเขียวอยู่แล้วสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์ก็ถือว่าโอเคค่ะไม่ต้องหยิบชุดเขียวมาใส่ในกรีนสกรีนอันนี้ก็จะไม่ดีกับบุคลิกเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือรายละเอียดที่จริงๆแล้วทุกตัวเลยนะคะบุคลิกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรอีก movement นะคะการเคลื่อนไหวการเดินนะเมื่อกี้ทำไมถึงหยิบไมค์ที่เป็นไมค์ลอยมามันทำให้ยังพอจะ movement ได้ถึงแม้ว่าเวทีจะมีโต๊ะแล้วอาจจะเดินลำบากนิดนึงนะคะก็จะพยายามเลือกหรือว่าถ้าเกิดว่านั่งบรรยายแล้วนั่งอยู่ตรงนี้เป็นไงคะกับการยืนหรือว่าการแบบเดินลงไปเป็นไงคะฟีลลิ่งมันก็ต่างกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องดีกว่าเนาะไม่น่าเสียเวลา1ชั่วโมงแรกในการอยู่ตรงนั้นเลยนะคะทำไมเป็นไรต้องเปิดคอมไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว movement นะคะหรือว่าตำแหน่งที่เราจะนำเสนอเนี่ยค่ะค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะคะค่อนข้างสำคัญเพราะว่าโอเคบางงานเราอยากยืนเราอยากเดินนะคะแล้วก็อย่างเวลามาถึงงานปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นตัวเองนะคะก็จะปกติการมาก่อนเวลานี่คือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะสำหรับการเตรียมพรีเซนต์ใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวเองมาถึงถ้าเป็นงานพิธีกรอย่างแรกจะพุ่งไปหาโพเดียมนี้ก่อนค่ะว่าโพเดียมนี้เนี่ยมันบทบังทัศนียภาพของดิฉันหรือเปล่านะคะเพราะอะไรคะโพเดียมนี้ดูด้วยสายตาแล้วค่อนข้างเป็นมิตรกับตัวเองนะคะเดี๋ยวลองดูโอเคอันนี้คือผ่านนะคะผ่านเพราะบางที่โพเดียมสูงเท่านี้เลยค่ะแล้วก็มีดอกไม้มาอีกซึ่งโอ้โหมิตรศีรษะ
ไม่เห็นเลยนะคะแล้วเป็นผู้หญิงไทยมาตรฐานหญิงไทย155นี่ยืนอยู่โพเดียมนี่ตายเลยนะคะคือดับเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถ้าจะนำเสนอจะต้องเช็คนิดนึงว่าเราต้องมาดีลกับอะไรเจอโพเดียมแบบไหนโต๊ะเป็นยังไงเวทีเป็นยังไงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะส่งผลกับ non-verbal หรือว่าอวัจนะของเรานะคะเรื่องของ movement เรื่องของเสื้อผ้าสีหน้าน้ำเสียง eye contact ทุกตัวนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักๆของ non-verbal เนาะ non-verbal นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของบุคลิกภาพนะคะภาษาอังกฤษ personality หรือว่าภาษา marketing ใช้ persona เนี่ยนะคะการที่เรามีการบอกว่าบุคลิกภาพของเราจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ตันแนะนำนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องถามตัวเองนะคะซึ่ง persona ของเราเนี่ยอาจจะเป็น persona ที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยนะคะหรือเป็น persona ของ mood and tone ของงานที่เราจะไปทำเนี่ยค่ะอย่างเช่นถ้าตันอ่านข่าว3มิติเนี่ย mood and tone ก็อาจจะต้องน่าเชื่อถือเคร่งขรึมจริงจังนะคะถ้าเราบอกpersona ของเราเป็นแบบนั้นดังนั้นเสื้อผ้าหน้าผมมันก็ต้องไปทางนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราไปอ่านข่าวในพระราชสำนักสมมุตินะคะเป็นไงคะบุคลิกของเราอาจจะไม่ต้องเคร่งขรึมซีเรียสเท่าข่าวสามมิติแต่อาจจะเป็นไงคะถ้าพูดถึงข่าวเจ้าในวงการเรียกข่าวเจ้าเนาะข่าวในพระราชสำนักนะคะผู้ประกาศควรจะเป็นไงดีเพอร์ซอน่าสุภาพเรียบร้อยน้ำเสียงรื่นรมใช่ไหมคะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะนั้นการที่เรากำหนดเพอร์ซอน่าหรือว่า mood and tone นะคะหรือเราจะไปของบประมาณจากท่านรัฐมนตรีเป็นไงคะเพอร์ซอน่าเราวันนั้นฉันมีความมุ่งมั่นว่าโปรเจกต์ที่ขอไปต้องการเงินมากจะต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยมีความฮึกเหิมไหมเป็นไปได้นะคะเพราะนั้นการที่เราบอกว่าเราบุคลิกยังไงเนี่ยมันส่งผลกระทบกับmood and tone แล้วก็ attitude นะคะอย่างวันนั้นที่เจอสิ่งไม่ดีเนี่ยแล้วเฮ้ยพอฉันเจอแล้วว่าเป็นเพราะฉันใส่เสื้อสีเขียวฉันเชื่อแบบนั้นมันทำให้ attitude เราดีขึ้นมันก็โอเคนะเราจะได้มีสมาธิไปทำอย่างอื่นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะไม่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะอะไรเนาะเพราะนั้นอันนี้คือ mood and tone ที่อยากจะให้ลองนึกดูว่าเรามาอบรมเนี่ย mood and tone ไหนดีคะเป็นไงคะ mood and tone มีใครช่วยนำเสนอ mood and tone ของการมาอบรมวันนี้หน่อยมีไหมคะ active โอเค keyword นะคะ active ใช่ไหมมาเจอเพื่อน energize ใช่ไหมมีพลังอะไรอย่างเงี้ยสดชื่นจำใสนะคะแต่บางคนบอก mood and tone ฉันอยากจะสมมุติเติมไปตัวหนึ่ง creative เพราะนั้นทำไมคะโหวันนี้เนี่ยฉันมีไอเดียเลิศเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นไปได้นะซึ่งการที่เรากำหนดบุคลิกนะคะก่อนที่เราจะมาโชว์หรือว่าต้องมานำเสนอหรือว่าแม้กระทั่งการใช้ชีวิตปกติไปเจอเพื่อนนัดหัวหน้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เรากำหนดเพอร์ซอน่าของเรานะคะหรือว่ามูดแอนโทนของเราเนี่ยมันมีผลแน่นอน 100% เลยสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเป็นทีวียกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเนาะเป็นไงคะทีวียุคหลังๆนี่เราก็เห็นความวาไรตี้เนาะมีทั้งรายการข่าวแบบเคร่งขรึมแต่งตัวน่าเชื่อถือกับรายการที่บอกว่าเป็นรายการข่าวนี่แหละแต่ว่าสามารถมีลูกเล่นนะคะมีความวาไรตี้มีการครีเอทให้มันดูสนุกเนาะพอเติมคำว่าข่าวมันต้องซีเรียสไหมบางคนบอกว่าโหยไม่ไหวอะเปิดทีวีมันคือเราต้องการอะไรที่มันคลายเครียดแล้วอะมันต้องการความสนุก
นะคะดังนั้นช่อง7ก็เลยครีเอทพยากรณ์อากาศที่คนที่นำเสนอนะคะเป็นไงคะแต่งตัวเปลี่ยนไปตามธีมใช่ไหมน้องจัดน้องจัดทีมะใช่ไหมคะช่องวันเนาะเป็นรุ่นน้องที่นิเทศด้วยนะคะเป็นไงคะตีความข่าวเขาด้วยบุคลิกยังไงอาจจะเข้าถึงอ่ะใช่ไหมหรือว่าให้มันดูสนุกมีความครีเอทีฟใช่ไหมจัดจะพูดเรื่องวินมอเตอร์ไซค์ปัญหาเสื้อวินแพงใช่ไหมจัดก็จะแบบใส่เสื้อวินมาอะไรเงี้ยเข้าหน้าหนาวจัดก็เอาผ้าห่มมาใส่ในสตูซึ่งชอบไหมคะชอบนะคือเอาจริงๆหลายคนชอบเพราะว่ามันดูสนุกอ่ะมันไม่ได้แบบเครียดอย่างเดียวถูกไหมเพราะนั้นเป็นไงคะวันนี้แต่ละท่านมองไปแล้ว 98% มาด้วยสูตรดำใช่ไหมดังนั้นถ้าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำให้วันนี้มันพิเศษกว่าวันอื่นอะหรือทำให้เพื่อนๆจำได้อะถ้ามีสักท่านหนึ่งใส่สูตรแดงโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ชายด้วยเป็นไงคะท่านก็จะมีท็อปปิกพูดคุยกับเพื่อนๆอีกเยอะมากเลยว่าทำไมฉันมาด้วยสูตรแดงนะคะอันนี้ก็คือพลังของเสื้อผ้าที่พูดถึงอยู่นะคะหรือว่าเด็กๆที่สัมภาษณ์งานเนี่ยจะแนะนำเขาแบบนี้แหละว่าเครื่องแต่งกายค่อนข้างจะสำคัญเลยนะเวลาถ้าเกิดว่าอยากจะให้คนที่สัมภาษณ์เขาเลือกเราเนี่ยต้องสร้างการจดจำเนาะว่าจะทำยังไงให้จำได้นะคะตอนที่ตันอยู่ไทย PBS ดูไหมคะเป็นทีวีสาธารณะนะคะเหมือนกับ BBC นะคะก็จะมีทั้งรายการข่าวรายการสาระตอนนั้นเนี่ยก่อนมาอยู่ช่อง3อยู่ไทย PBS ประมาณ6ปีนะคะตั้งแต่รุ่นแรกไทย PBS เราก็พยายามเราอยากจะสร้างผู้ประกาศข่าวเนี่ยให้มีความน่าเชื่อถือแต่ว่ามีความเฟรนด์ลี่นะคะแล้วก็ข่าวแต่ละช่วงเนี่ยเราก็พยายามจะทำให้มันสะท้อนบุคลิกนะคะก็แชร์ให้ฟังได้นะคะว่าเราก็เจอโจทย์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นช่องคอมเมอร์เชียลเนี่ยอย่างที่บอกคือเสื้อผ้าหน้าผมเรามีสปอนเซอร์เนาะเราอยากใส่แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามารถรีเควสต์แต่บางทีเรารีเควสต์แบรนด์ก็อาจจะไม่ให้เนาะเพราะว่าดูแล้วเอ้ยอาจจะใส่แล้วไม่เหมาะกับแบรนด์เขาทำแบรนด์เขาเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอสตูมก็จะดูแลให้เรานะคะถ้าเป็นระบบของช่องคอมเมอร์เชียลเนาะแต่ถ้าเป็นไทย PBS เนี่ยก็คือเสื้อผ้าเขาก็จะมีงบแล้วก็บริหารงบนะคะดังนั้นก็คือพยายามต้องใช้ของถูกและดูดีนะคะเสื้อผ้าที่ใช้ก็ไม่ได้แพงแต่ต้องดูดีนะคะก็มีปัญหาว่าคนดูบอกผู้ประกาศดูใช้คำง่ายๆคือดูลุคชีพไปคือถามเขาเคยทำโฟกัสกรุ๊ปว่าเห็นผู้ประกาศไทย PBS แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นยังไงนะคะหลายคนบอกผู้ประกาศเนี่ยเหมือนดูลุคเหมือนครูเลยเหมือนครูนะคะอาจจะอารมณ์แบบนี้แหละเหมือนครูนะแต่ว่าออกไปในแนวแบบเขาใช้คำว่าเป็นครูประชาบาลนะคะภาพคำว่าครูประชาบาลก็คือครูที่แบบโหถึกทนใช่ไหมลุยงานทุ่มเทแต่ดูเหนื่อยอ่ะเราต้องการจะกระเถิบจากความเป็นครูประชาบาลเนี่ยให้มันดูแบบเป็นสากลนะคะให้มันดูอินเตอร์ให้ดูแบบ well rounded educated เนี่ยแต่ว่าให้มันดูแพงขึ้นทำยังไงนะคะก็มีการปรับลุคผู้ประกาศก็คุยกันนะคะแล้วก็เชิญโค้ชที่สอนทางด้านเสื้อผ้าหน้าผมเรื่อง performance เนี่ยมาให้ความรู้นะคะก็ได้ความรู้จากอาจารย์ไปเยอะมากนะคะตอนนั้นก่อนออกอ่ะมีเสนอกับที่ช่องไว้เหมือนกันว่าเอาจริงข่าวเจ้าเนี่ยค่ะข่าวในพระชสำนักเนี่ยตอนนี้หลายช่องก็คือใส่ชุดเป็นชุดไทยใช่ไหมคะชุดไทยแล้วก็เป็นผ้าไหมนะคะเราก็เคยเสนอว่าจริงๆเนี่ยทำไมไม่คอลแลบระหว่างโอท็อปในจังหวัดต่างๆนะคะกับนิสิตนักศึกษาที่เรียนทางด้านผ้าทางด้านแฟชั่นแล้วก็เอาผ้าไทยเนี่ยนักศึกษาตัดชุดออกมาเป็นชุดให้ผู้ประกาศข่าวใส่ในแต่ละวันแล้วก็พรีเซนต์ถึงความเป็นท้องถิ่นของที่นั่นด้วยในข่าวในพระราชสำนักซึ่งเราก็สามารถสร้างอัตลักษณ์ของข่าวที่มันแตกต่างได้อันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งไม่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าแต่ว่าก
ก็ออกมานานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกับเรื่องนี้นะคะก็ยังแต่งกันเหมือนเดิมทุกช่องก็แต่งเหมือนเดิมนะคะอันนี้อันหนึ่งเนาะข่าวเศรษฐกิจหลักผู้ประกาศปกติแต่งตัวไงคะก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์แบบนี้นะคะใส่สูทผูกไทนะคะมาวันนี้มีกฎระเบียบอะไรไหมคะบอกว่าท่านผู้บริหารต้องใส่สูทใส่เชิ้ตผูกไทมาอบรมมีไหมคะมีกฎไหมคะมีกฎของหลักสูตรนี้ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะไม่มีแต่ว่าหลายท่านเรียกว่า formal ใช่ไหมคะformal เต็มที่มีเหรอคะค่ะใช่ไหมซึ่งจริงๆเป็นคำถามนะคะว่าอย่างมาอบรมแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นบางคลาสที่เราต้องการความครีเอทีฟนะคะอาจจะบอกว่าแต่งตัวแคชชวลก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าบอกว่าการแต่งกายมันมีผลกับชีวิตเราเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลสายไหนก็ตามนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นกลุ่มอื่นที่เขามาอบรมเรื่อง creativity หรือว่าเรื่อง teamwork หรือว่าถ้าต้องมีแบบการทำกิจกรรมกลุ่มอะไรแบบนี้เนาะเสื้อผ้าก็อาจจะไม่ต้องมาในลุคของผู้บริหารก็ได้นะคะตันเคยไปสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ตอนนั้นไปแม่โจ้ค่ะตอนนั้นไปแม่โจ้ไปทำข่าวเช้าของไทย PBS นะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คณบดีคณะประมงจริงๆมีคลิปแต่มันนานแล้วตั้งแต่ไทย PBS เป็น10ปีนะคะแต่ว่าเป็นเคสที่อยากแชร์เพราะว่าสัมภาษณ์ท่านคณบดีท่านก็น่ารักมากเตรียมตัวให้สัมภาษณ์แต่งตัวเหมือนท่านอาจารย์อย่างเงี้ยนะคะคือฟอร์มอลเต็มที่แต่ว่าเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราสัมภาษณ์ท่านเกี่ยวกับการวิจัยปลาบึกของหมอแม่โจ้เขาว่าเขามีแบบการวิจัยยังไงบ้างนะคะปรากฏว่าอันนี้เป็นความผิดของทีมเราเองแหละที่เราบรีฟกับท่านไม่ละเอียดว่าเอ้ยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันคืออะไรนะคะพอไปถึงปุ๊บเป็นไงคะนึกภาพออกไหมว่าเวลาท่านผู้บริหารต้องเซตที่ในมหาวิทยาลัยบอกนักข่าวอยากจะมาสัมภาษณ์ท่านผอ.เป็นไงคะเราจะเซตแบบไหนเอ่ย1ห้องทำงานใช่ไหมคะมุมโต๊ะทำงานมีตู้เอกสารใช่ไหม2ห้องประชุมใช่ไหมคะ3ป้ายของสถาบันเราใช่ไหมคะเราก็จะมีแบบมุมแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ขออนุญาตแชร์นะคะว่าถ้าเกิดมีนักข่าวแล้วเป็นทีวีแบบนี้หรือว่าเป็นออนไลน์ต้องถ่ายภาพเนี่ยลองคุยถึง mood and tone หรือว่าคอนเทนต์ที่เขาอยากได้ก่อนว่าเขาอยากได้อารมณ์ประมาณไหนใช่ไหมเพราะไม่จำเป็นทุกครั้งที่การให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านผู้บริหารจะต้อง formal ใช่ไหมคะสถานการณ์อาจจะพูดถึงอย่างของตาเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์ท่านคณบดีคณะประมงเนี่ยปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเรื่องของเราเนี่ยจะเป็นแบบการไปถ่ายภาพแบบนักวิจัยแบบพัฒนาปลาบึกอยู่ในบ่ออะไรเงี้ยพอไปถึงก็เจอท่านยืนแบบเต็มที่แบบเต็มตัวมาเต็มร้อยมากให้เราอะไรเงี้ยโอ้โหรองเท้ามันแวบเลยแล้วก็จัดที่ในห้องประชุมอย่างดีเลยนะคะก็คุยกับโปรดิวเซอร์บอกว่ายังไงดีนะคือถ้าพูดถึงเรื่องวิชาการเรื่องหลักสูตรเรื่องการบริหารเรื่องนโยบายโอเคเลยที่มาท่านจะเป็นแบบนั้นแต่เราเนี่ยอยากได้แบบอารมณ์เป็นนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยปลาบึกเป็นไงคะถ่ายยังไงดีโปรดิวเซอร์ก็เลยแบบโหกล้าที่จะบอกท่านอาจารย์เนาะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ามันมีภาพที่ท่านอาจารย์เนี่ยลงไปในบ่อแล้วก็ไปเพาะพันธุ์ปลาบึกอยู่ในบึงเนี่ยมันจะสวยมากเลยครับท่านอาจารย์เราก็หันไปมองโปรดิวเซอร์เฮ้ยกล้าเนาะเขาอุตส่าห์เตรียมให้เราแบบนี้แล้วไปถึงหน้างานปุ๊บไปขอเขาแบบนี้ซึ่งอาจารย์น่ารักมากนะคะอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยล้อมันจะดีเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเราก็แนะนำท่านทีมงานเนาะบอกว่าอาจารย์เอาแบบที่อาจารย์เป็นเลยเวลาอาจารย์เพาะพันธุ์ปลาบึกเนี่ยลงบ่อเป็นยังไงอะไรนะคะสรุปก็คือไม่ได้ใส่ชุดฟอร์มอลหรอกค่ะภาพที่ออกก็เป็นแบบเสื้อยืดเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ลงไปสัมภาษณ์กันในบ่อปลาบึกอันนั้นจำได้มีเทปมานะแล้วท่านก็กำลังแบบอุ้มปลาบึกของท่านกำลังพูดอยู่เลยว่าโอ้โหเนี่ยป
ลาบึกมันต้องดูแลดีต้องทนุถนอมให้มันดีมากเลยนะเพราะมันเบาบางมากทันใดนั้นปลาบึกก็ดิ้นแล้วก็ตกลงไปเลยกับพื้นเลยนะคะอาจารย์ก็โอ้โหตกใจสลายมากปลาบึกเกือบจะตายไปต่อหน้าต่อตาตอนที่ถ่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นทิปนึงนะคะว่าอาจจะต้องคุยนิดนึงอะว่า mood and tone ของคอนเทนต์ที่อยากได้อะเป็นยังไงยิ่งเดี๋ยวนี้มันจะมีรายการที่ค่อนข้างจะ variety ใช่ไหมคะเคยดูรายการพวก YouTube มาที่เขาจะชอบความเรียลที่มันไม่ต้องประดิษฐ์เยอะอะค่ะใช่ไหมคะคืออันหน้าไม่ต้องแต่งใช่ไหมผมไม่ต้องทำอะไรเงี้ยเอาไมค์ไปแล้วก็คุยกันได้เลยก็มีนะคะหรือว่าบางรายการเคยดูมาที่เรียกว่ารายการชื่ออะไรนะพาเธอกลับบ้านคอนเซปต์ก็คือจะชวนคนขึ้นรถแล้วก็นั่งคุยในรถไปเลยสตูดิโอคือในรถการคุยก็เกิดขึ้นในรถก็มีนะคะเพราะนั้นเขาก็ทำแบบไปสัมภาษณ์อาจารย์ชัชชาติที่สมัครผู้ว่าอย่างเงี้ยก็ชวนเธอกลับบ้านอาจารย์ขึ้นรถมาแล้วคุยในรถรถก็วิ่งไปเรื่อยๆอาจารย์ก็นั่งคุยไปอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้มันคือลุคเนาะลุคหรือว่าบุคลิกที่มันจะเปลี่ยนไปตามรูปแบบแล้วก็สถานการณ์ของสิ่งที่จะไปเจอนะคะดังนั้นก็อาจจะมากว่านิดนึงว่าเอาจริงเรื่องของการแต่งกายนะคะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดนะคะแต่เข้าใจว่าท่านผู้บริหารบางท่านหรือว่าโดยเฉพาะสุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะแบบไม่ชอบเรื่องของแบบเสื้อผ้าหรือว่ามีงานอื่นต้องทำอยู่แล้วนะคะเช่นเดียวกับบุคคลท่านนี้นะคะซึ่งไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าดิฉันชอบเขาก็เลยชอบเอามาเป็นตัวอย่างนะคะคุณสตีฟจ็อบส์นะคะตอนนี้ยังมีใครเป็นสาวกเสียเงินให้เขากับ iPhone ราคาครึ่งแสนบ้างคะนะเขายังมีโปรดักต์ของเขามาให้เราซื้อได้เรื่อยๆนะคะสตีฟจ็อบส์เป็นคนที่มีบุคลิกแล้วก็การแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเช่นเขาก็เป็น CEO ถูกไหมคะเป็น CEO ของ Apple มาก่อนเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาปรากฏตัวไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัว iPod iPad Apple Notebook เลยของเขานะคะเขาก็จะมาด้วยชุดเนี้ยคือเป็นเสื้อยืดเกงยีนรองเท้าผ้าใบนะคะถามว่าลุคแบบนี้เรียกว่าอะไรก็สปอร์ตตี้นะคะแคชชวลนะคะทั้งที่สตีฟจ็อบส์ใครเคยเห็นเขาใส่สูทผูกไทรองเท้าหนังบ้างคะไม่มีเนาะแทบจะไม่เห็นเรียกว่าไม่เคยเห็นดีกว่านะคะนักข่าวตามสตีฟจ็อบส์ไปบอกว่าฉันอยากรู้ในตู้เสื้อผ้าเธอมีเสื้อผ้าอะไรบ้างทำไมใส่แต่ชุดนี้นะคะตัวเก่งหรอเนาะพอเปิดตู้เสื้อผ้าสตีฟจ็อบส์ก็เจอแต่ชุดแบบนี้จริงๆนะคะเขาให้เหตุผลว่าเขาอยากจะเอาเวลาเนี่ยไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อมาขายพวกเราเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องเสียเวลากับการคิดว่าฉันต้องใส่ชุดแบบไหนอะไรยังไงนะคะแบบนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะคีปลุคอะไรบางอย่างนะคะบางคนเนี่ยเวลาจะออกสื่อก็ใช้วิธีการแบบนี้คือไม่ต้องมีชุดเยอะแต่ว่ามีชุดเก่งอ่ะมีชุดเก่งเรียกว่าเป็นชุดเก่งนะคะอย่างพี่หนุ่มกันชัยเนี่ยตอนนี้เพิ่งมีเสื้ออุ้ยออกมาเนี่ยใช่ไหมดังนั้นแค่แบบเสื้อยืดแล้วอุ้ยอ้าวนี่คือโหนกระแสเหรอแบบนี้ก็มีนะคะเพราะนั้นมันก็อาจจะดูว่าความเป็นทางการของเครื่องแต่งกายเราอ่ะมันมีได้หลายเลเยอร์นะคะหลายแบบใช่ไหมหรือว่าท่านนี้คือท่านอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์ใช่ไหมคะศิลปินใช่ไหมเจออาจารย์ก็เคยเห็นอาจารย์ในชุดฟอร์มัลสากลไหมคะน่าจะน้อยครั้งมากๆนะคะน่าจะน้อยครั้งมากๆนะก็อย่างเวลาเสิร์ช Google หารูปอาจารย์ก็จะมีแต่ชุดแบบนี้นี่ก็คือเอกลักษณ์ของท่านอาจารย์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคืออาจารย์ไม่ได้ประดิษฐ์ชุดก็คือตัวตนที่อาจารย์ชอบนะคะชอบผ้าไทยเพราะว่าเป็นศิลปินพื้นบ้านแล้วก็ทำงานเรื่องของศิลปะไทยใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นคนที่มีบุคลิกที่โดดเด่นจากการแต่งกายแล้วก็ภาษาท่าทางด้วยใช่ไหมคะทั้งท่าทางที่จะเล่นก็เรียกว่าเล่นใหญ่รัชดาไหลคนหนึ่งใช่ไหมใช้มือไม้เยอะว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านอาจารย์ด้วยนะคะอันนี้ตัวอย่างหนึ่งนะคะดังนั้นสมมติวันนี้เนี่ยท่านผู้บริหารไม่ได้แบบใส่สูทแต่ท่านมาด้วย
ชุดผ้าไทยหรือว่าเป็นสูตรผ้าทอของจังหวัดของท่านอะไรเงี้ยค่ะมันก็สร้างการจดจำนะคะสร้างการจดจำหนึ่งและเพื่อนๆในห้องจำได้แล้วว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยโอ้โหปิดคลาสของการอบรมระยะแรกใส่ผ้าไทยพื้นเมืองของตัวเองสวยมากเลยนะคะก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะคะในการแต่งกายนะคะสายการบินจะเห็นเยอะนะคะพวกเซอร์วิสพวกการบริการที่เขาต้องเน้นเรื่องของเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะเพราะว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของอัตลักษณ์ของสายการบินเขาหรือว่าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือวันศุกร์เนี่ยโรงเรียนใช่ไหมคะที่วิทยาลัยมีไหมคะวันศุกร์จะแต่งชุดเมืองชุดไทยมีใช่ไหมคะเพราะอะไรคะมีปรัชญาเบื้องหลังอะไรไหมคะอาจารย์ก็เลยให้เด็กๆก็คือเป็นข้อตกลงกันเลยว่าวันศุกร์ใส่ผ้าไทยกันที่จังหวัดอะไรคะที่หนองคายเลยอ๋อค่ะเพราะนั้นเนี่ยค่ะคือความหลากหลายนะคะแล้วจริงๆคือถ้าเกิดวันไหนหรือว่ากิจกรรมไหนเราต้องการความครีเอทเนี่ยเสื้อผ้าของเราเนี่ยอย่าไปให้เขาใส่ยูนิฟอร์มนะคะอย่างคลาสวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ดูแลหลักสูตรจะบอกว่าวันนี้ขอแบบแต่งตัวสบายๆเป็นแคชชวลวันหนึ่งเพราะเราต้องมีกิจกรรมมาทำด้วยกันนะคะตันว่ามูดแอนด์โทนในการมาเข้าคลาสวันนั้นจะแปลกไปจากวันอื่นที่เราแต่งตัวฟอร์มอลมาทุกวันนะคะหรือแม้กระทั่งงานการบินอย่างเงี้ยค่ะคือเขาให้ความสำคัญเคยฟังคนที่ออกแบบชุดให้การบินไทยเนี่ยนะคะซึ่งการบินไทยช่วงนี้เราไม่ค่อยได้บินกันเนาะแต่พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าแอร์โฮสเตสก็จะมีชุดหลายชุดที่สวยๆชุดไทยใส่สบายมาอะไรเงี้ยก็คืออ่านแน่นอนสะท้อนความเป็นไทยใช้ผ้าไทยนะคะเพื่อนที่เป็นแอร์ก็บอกว่าเวลาที่เขาจะบินเนี่ยค่ะเขาต้องมีผ้าพันคอชุดสากลของเขานะคะยูนิฟอร์มเขาคือต้องผูกผ้าพันคอให้เรียบร้อยมันบ่งบอกอะไรคะในทางการแต่งกายเนี่ยการที่เราต้องผูกผ้าพันคอเราต้องดูแลเน็กไทของตัวเองเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนมันคือการบอกตัวเองไหมว่าเฮ้ยวันนี้ฉันแต่งตัวได้เนี้ยเป๊ะเรียบร้อยพร้อมที่จะไปให้บริการคนอื่นแล้วนะคะดังนั้นมันก็มีปรัชญาจากด้านของการแต่งกายอย่างเงี้ยค่ะนะคะธนาคารนะอันนี้อาจเป็นตัวอย่างว่าแต่ละที่เนี่ยเขาก็มีการกำหนดคัลเลอร์ของเขาใช่ไหมคะหรือว่าเรียกว่าเป็นเพอร์ซนาเพอร์ซันลิตี้ของเขาอันนี้คือดูจากอันนี้พอเดาได้ไหมคะจากมูดแอนด์โทนเกาหลีใช่ไหมคะดูจากอะไรคะดูจากเครื่องประดับโอ้โหใช่เลยอันนี้ใช่เลยนะคะอันนี้แน่นอนเป็นไทยแน่ใช่ไหมคะอันนี้พอจะเดาได้ไหมคะองค์กรไหนองค์กรไหนมีสีส้มบ้างแบงค์ธนชาติใช่ไหมใช่เลยแต่ตอนนี้เขาไปรวมกับทหารไทยแล้วใช่ไหมคะเป็น TTB นะคะเพราะนั้นธนาคารกับสายการบินพวกนี้ค่ะต้องทำงานเซอร์วิสบ่อยๆจริงๆแม้กระทั่งยูนิฟอร์มที่เราต้องออกแบบใช้ในสถาบันเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่ามีการให้ความสำคัญเรื่องของเสื้อผ้านะคะให้ดีไซเนอร์ออกแบบหรือว่ามีความหมายในเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมียุคหนึ่งธนาคารนะคะจำได้ว่าน่าจะเป็นทหารไทยในยุคหลายปีแล้วแหละนะคะเข้าไปธนาคารปุ๊บเนี่ยเขาแต่งตัวเหมือนช่างที่จะมีเอี๊ยมมีกระเป๋าหน้าอะไรเงี้ยไม่รู้หลายๆท่านเคยเห็นหรือเปล่านะคะมีอุปกรณ์แบบจับเอี๊ยมเป็นปากกาเป็นกระดาษของเขาอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่บอกว่าอะไรไปธนาคารแล้วมีช่างมีผู้ช่วยพร้อมที่จะช่วยซ่อมช่วยเหลือช่วยดูแลนะคะ
เพราะนั้นอันนี้ก็คือความสำคัญที่บอกว่าตัวหนึ่งมากๆเลยก็คือเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมที่เรามาเจอเนี่ยค่ะใช่ไหมคะตอนเดินเข้ามายังไม่ได้พูดคุยอะไรกันแต่คนเห็นแล้วอุ๊ยคนเริ่มรู้สึกแล้วอุ๊ยคนนี้เป็นยังไงเพราะเราดูจากการที่เขาเดินเข้ามาเขาแต่งกายยังไงเข้ามานะคะอันนี้คือพอดีไปเจอรายการแถวๆปทุมธานีนะคะเป็นรายการที่ประหลาดดีค่ะคือพิธีกรแต่งตัวเหมือนฤาษีเนื้อหาก็คือขายคล้ายๆเหรียญจตุคามรามเทพกับน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วรายการมีคนแบบโทรเข้าไปซื้อเยอะมากก็งงเหมือนกันเนาะเพราะนั้นถามว่าถ้าคุณอยากจะมีรูปแบบรายการที่ให้คนหลงเชื่อแต่อันนี้เป็นแบบในทางอีกด้านนึงอะนะอาจจะเป็นแบบด้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันทำได้นะคะก็คือสมมติแต่งตัวเหมือนพระไม่ใช่พระนะแต่งตัวเหมือนนักบวชแต่งตัวเหมือนฤาษีอย่างเงี้ยแค่แต่งตัวเนาะคนก็พร้อมจะเชื่อแล้วว่าอุ้ยคนนี้เนี่ยเป็นเกจิหรือเปล่านะคะทั้งที่จริงแล้วไม่เลยเป็นมิจฉาชีพสมมุตินะคะแต่นี่ท่านอาจจะเป็นแบบระดับอาจารย์จริงๆก็ได้นะคะแต่เราก็ไม่รู้เนาะว่ายังไงนะคะแต่ว่าการแต่งตัวเนี่ยมันแน่นอนมันทำให้เราดูน่าเชื่อถือแบบหรือว่าถ้าเราจะหลอกใครสักคนเนี่ยจากการแต่งตัวมันทำได้อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะสำคัญเนาะถ้าเป็นในข่าวเนี่ยค่ะอย่างที่ตันบอกก็คือจริงๆแล้วอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะถ้าเราอยากจะดูวันไหนเนี่ยอารมณ์แบบลุยๆหน่อยใช่ไหมหรือแคชชวลหน่อยหรือว่าอย่างข่าวเนี่ยเราเคยคุยกันนะคะว่าเฮ้ยผู้ประกาศข่าวเนี่ยจำเป็นต้องปกติก็ใส่สูทใช่ไหมคะจำเป็นไหมจำเป็นไหมคะว่าต้องใส่สูทแล้วคุยกันเนาะอย่างแบบถ้าเป็นผู้ประกาศเศรษฐกิจเขาต้องดูมีความรู้เรื่อง financial ใช่ไหมคะเรื่องเงินทองเรื่องเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าอย่างนั้นเขาแต่งตัวแบบนักธุรกิจได้ไหมนักธุรกิจแต่งตัวไงคะก็เสนอกันว่าเอองั้นก็เป็นไม่ต้องเป็นสูทแต่ว่าเป็นเสื้อกั๊กเสื้อเชิ้ตแล้วมีเสื้อกั๊กแล้วก็ผูกไทยดีไหมเป็นอารมณ์แบบ business look นะคะเป็นนักธุรกิจนะคะเราก็คุยกันก็ดีเนาะแต่พอแต่งออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของเสื้อผ้าอีกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นได้ตั้งแต่นักธุรกิจหรือพนักงานเสิร์ฟซึ่งแต่งตัวคล้ายกันมากมีเสื้อกั๊กเหมือนกันเลยนะคะหรือนักสนุกเกอร์นะคะพอแต่งออกมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นนักธุรกิจเนี่ยออกเป็นแนวบริกรมากกว่านะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องเลือกเรื่องแพทเทิร์นนะคะเลือกเรื่องอะไรอะเนื้อผ้าด้วยนะคะแพทเทิร์นด้วยนะคะสไตล์ด้วยเนาะนักข่าวเวลาออกพื้นที่เดี๋ยวนี้เราเจอเยอะนะคะถ้าง่ายสุดไม่ต้องลงทุนแต่ impact เยอะก็แค่สกรีนโลโก้นะคะหรือว่าของพี่หนุ่มเนี่ยอุ๊ยตัวใหญ่ๆที่เสื้อจบเลยนะคะหรือแบบเนี่ยค่ะคือเพราะเดี๋ยวนี้เราเห็นจากข่าวเนาะล่าสุดปรากฏการณ์ของการทำข่าวของคุณแตงโมเนี่ยคือถ้าเกิดเราใส่ชุดอีจันตัวใหญ่ๆไปนะคะหรือว่าถ้าท่านอาจารย์ใส่ทำเสื้อยืดสกรีนโลโก้สถาบันหรือเขียนชื่อสถาบันตัวใหญ่ๆเนี่ยเราไปอยู่ในฝูงชนนั้นที่กำลังถ่ายทำกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะได้อิมแพคจากการได้โปรโมทโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยอันนี้คือปากวจนภาษาตัวนึงนะคะซึ่งไม่ต้องลงทุนเยอะแต่ impact สูงนะคะก็คือทำเสื้อแล้วก็ไปถ่ายทำหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปอยู่ในจุดที่สื่อมาถ่ายเยอะๆแบบนี้กล้องเยอะๆนะคะหลายๆช่องที่เป็นออนไลน์ก็ทำแบบนี้ค่ะนะคะช่องอีจันนี่ทำก่อนเลยนะก็เป็นไปได้นะคะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เราทำ identity ผ่านหน้ากากใช่ไหมคะมีสถาบันไหนมีหน้ากากเป็นของตัวเองไหมคะมีโลโก้อะไรอย่างเงี้ยในหลายที่ก็ทำนะคะก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าถ้าต้องสัมภาษณ์สื่อเนาะถ้าอยากจะ PR สถาบันด้วยเป็นไงคะก็อาจจะเลือกสูตรที่มีโลโก้สถาบันนะคะหรือว่าอะไรที่มีโลโก้ให้เห็นว่าอันเนี้ยคือแบรนด์ของเราเองนะคะอันนี้ก็เอามาให้ดูหลากหลายเนาะนักข่าวก็เดี๋ยวนี้แอคเซสซอรีเรียกว่าแบบ
อุปกรณ์ตามสถานการณ์เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะใครจะคิดว่าคุณทัปนีเนี่ยต้องมาใส่เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะชุดแบบผจญเพลิงอะไรอย่างเงี้ยผจญระเบิดอยู่ในกรุงเทพนะคะตอนไปทำข่าวชุมนุมนะคะก็อันนี้ก็คือถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มันเป็นตามสถานการณ์นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอย่างตอนนี้นักข่าวไปทำข่าวในสถานการณ์ชุมนุมหรือระเบิดอะไรเงี้ยก็อ่าหนึ่งขอความร่วมมือเลยให้ใส่ปลอกแขนเพื่อจะแสดงตัวตนได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเซฟตี้ค่ะเรื่องของหมวกกันน็อกนะคะแล้วก็เรื่องของเสื้อก็ถ้ากลางคืนเนี่ยต้องสะท้อนแสงได้อันนี้จะดีนะคะเพราะนั้นตรงนี้คือความหมายของการแต่งกายที่หลายท่านบอกอุ้ยจริงๆตื่นมาแล้วแต่งอะไรก็ได้ไม่จริงนะคะเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเป็นคอร์สหนึ่งที่พูดได้ยาวมากนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากๆด้วยนะคะอันนี้คือตัวหนึ่งนะคะที่อยากแชร์กันในหัวข้อของ non-verbal เท่านั้นเองนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเราเบรกกันไหมคะเรามีเบรกไหมมีใช่ไหมคะแล้วเราควรจะเบรกไหมคะ อีก10ครึ่งดีไหมคะครึ่งทางเดี๋ยวเราจะเบรกกันตอนครึ่งทางนะคะอีกตัวหนึ่งที่วันนี้อยากแชร์นะคะเป็นตัวที่ตันชอบมากๆเลยนะก็คือเขาเรียกว่าการโพสหรือโพสเจอร์นะคะเป็นตัวหนึ่งในอวัจนะเรื่องของบุคลิกท่าทางของเราการโพสของเรานะคะบอกเลยว่าตัวเองอ่ะก็ไม่ได้แบบเป็นคนโพสดีนะต้องเรียนเหมือนกันนะคะต้องเรียนเหมือนกันแต่ว่าเอาหลักนะคะที่เขามีการศึกษาแล้วก็ใช้ได้จริงใช้ได้ง่ายเลยนะคะก็คือขออนุญาตเอาเรื่องที่อาจารย์ที่ต่างประเทศเขาศึกษากันไว้นะคะคือเขาพูดถึงเรื่องของการโพสนะคะหัวข้อนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น power pose คือการโพสยังไงเนี่ยให้เราดูดีแล้วดูมีพลังเยอะดูมีพลังอำนาจนะคะซึ่งเอาไปใช้กับสถานการณ์จริงๆได้นะคะในต่างประเทศเนี่ยเขามีนักเชี่ยวชาญเรื่องอวัจนภาษาเราก็จะมาปรากฏตามหน้าสื่อเวลาที่เขาต้องมาวิเคราะห์ผู้นำระดับโลกอะไรเงี้ยเวลามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอะไรเงี้ยวิเคราะห์ผู้นำอังกฤษหรือว่ามีสนามเลือกตั้งแมตช์สำคัญวิเคราะห์นักการเมืองอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องอวัจนภาษาเนี่ยมาคอยวิเคราะห์ว่าเฮ้ยผู้นำคนนี้เนี่ยจับมือแบบนี้เนี่ยรัสเซียกับยูเครนมาเจอกันแล้วใครจะแพ้จากอวัจนภาษาสามารถบอกได้นะคะถ้าเป็นศาสตร์ทางนั้นนะดังนั้นเนี่ยเขาก็มาวิเคราะห์กันเรื่องการโพสต์ที่มี power ค่ะเรียกว่า power pose ละกันเนาะคือสัตว์บางตัวนะอย่างเช่นที่เห็นนี้นะคะงูเวลาแผ่แม่เบี้ยใช่ไหมคะนกเวลาที่จะกระพือปีกหรือว่าจะตะคุบเหยื่อนะคะหรือว่าเป็นไงคะนักร้องดูเห็นภาพแล้วดูเขาเป็นไงคะสบายสบายดูรีแลกใช่ไหมคะนักกีฬาเขาบอกเป็นไงคะใครเป็นสายวิ่งบ้างไหมคะวิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บเป็นไงทุกคนดีใจพอดีใจปุ๊บมันต้องเป็นท่านี้ทุกคนเลยนะคะคือเขาบอกว่าพอคนเราดีใจคือเราสักเซสค่ะเราประสบความสำเร็จร่างกายเรามันจะอัตโนมัติไปเลยนะคะเพราะนั้นคือร่างกายที่แผ่ออกนะคะหนึ่งคือร่างกายที่แผ่ออกอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันสะท้อนว่าเราอะมั่นใจเราสักเซสนะคะเรามี power นะเขาก็ไปศึกษาดูนะคะว่าคนที่ success เนี่ยถ้าก็จะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือว่าเป็นคนชาติไหนก็ตามนะคะคือชนะกีฬาปุ๊บฉันดีใจฉันแย่แล้วอะนะคะหรือว่าเด็กๆที่เราสอนเราสังเกตได้ใช่ไหมคะเด็กๆที่เราสอนถ้าเด็กอยากตอบแน่นอนเด็กแย่งกันยกมือมากเลยแบบอาจารย์ช่วยถามหน่อยฉันอยากพูดเด็กทำกันบ้านมาดีใช่ไหมแต่เด็กที่หลบตาหรือว่าแบบไม่กล้ายกมือเพราะนั้นคนนั้นอาจจะไม่มั่นใจนะคะเพราะนั้นอันนี้บอกเราว่าท่าทางที่การที่เรายกมือสุดๆนะคะการที่เรากางแขนสุดๆอันนี้คือมันเป็นการบอกว่าเฮ้ยฉันมี power นะคะ power pose นะกลับกันเป็นไงคะเด็กเล็กๆทารกเนาะเกิดใหม่ถูก
ห่อหุ้มถูกอบอุ้มนะคะหรือว่าเป็นไงลิงหนาวอะไรอย่างเงี้ยฉันกลัวใช่ไหมคือกลับกันในท่าที่เราโอบตัวเองใช่ไหมคะมันรู้สึกยังไงคะกลัวไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจวิตกกังวลนะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดของคำพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเป็นไงลิงกลุ้มดูแล้วเฮ้ยทำไมหงอยใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบนั้นนะคะเหมือนกันก็คือถ้าเราอันนี้เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำนะคะอาจจะเป็นบุคลิกที่แบบโอ้โหกำลังคำนวณงบประมาณของสถาบันอยู่เครียดจัดเป็นไงกลุ่มขมับอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังแบบเครียดเป็นไงคะบุคลิกแบบนี้คือสิ้นหวังผิดหวังเครียดทดท้อใจอะไรเนี้ยอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าเราเอามือมาเท้าคางใช่ไหมอาจจะแบบเบื่อเริ่มเบื่อใช่ไหมคะก็เป็นไปได้เนาะอันนี้คือไม่ power pose นะคะเรียกว่า low power นะแต่อันนี้ถามว่าใคร high power ใคร high power ผู้หญิงใช่ไหมคะทำไมคะ high power หนึ่งเท้าสะเอวปุ๊บนะคะการเท้าสะเอวนี่มันดูมี power ขึ้นมานี่เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงเลยไม่อย่างนี้คุณสามีอาจจะลองเท้าสะเอวที่บ้านแต่อาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะอันนี้อาจจะอีกสถานการณ์หนึ่งใช่ไหมคะใช้ไม่ได้กับที่บ้านใช่ไหมคะใช้ไม่ได้เลยอ๋อท่านอาจารย์หลายท่านคอนเฟิร์มตรงกันเลยนะคะว่าใช้ไม่ได้ถ้าเป็นที่บ้านนะคะแต่ถ้าเท้าสะเอวนะคะแล้วบังเอิญว่าผู้หญิงเนี่ยตัวสูงกับผู้ชายพอดีนะคะแล้วเขาได้มองลงต่ำการมองลงต่ำเนี่ยก็คือลุกดาวลงไปเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรามี power มากขึ้นนะคะเพราะนั้นเหมือนกันก็คือถ้าท่านอาจารย์ต้องการจะให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันดูมีอำนาจมีพลังอำนาจนะคะต้องมีสเต็ปขึ้นมาแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะจัดเวทีให้เราสูงกว่าเรียกว่าเรามองได้แบบเป็น bird eye view นะคะคือเห็นภาพโดยรอบแบบนี้มันก็จะดูมีพลังขึ้นมานะคะอันนี้ที่บอกเด็กไม่กล้าถามก็จะไม่ค่อยเชื่อมั่นนะคะหรือการที่เรานั่งประชุมหรือว่านั่งบรรยายหรือว่านั่งสัมภาษณ์นะคะหรือว่าในการที่เราไปเจอพบปะผู้คนนะเขาก็จะดูได้อีกว่าแบบไหนคือ high power หรือ low power ท่าที่ปิดนะคะขาที่ชิดกันเกินไปเกร็งนะคะอันนี้คือกอดอกกอดอกลักษณะที่แบบกอดแบบแน่นมากนะคะกอดแบบจงใจและแน่นมากอันนั้นก็คือเราเครียดใช่ไหมหรือว่าเราอาจจะไม่มั่นใจอะไรบางอย่างนะคะก็เป็น low power นะคะแต่ถ้าเรานั่งแบบ high power เนี่ยคืออะไรคะ relax นะคะอาจจะมีไขว้ห้างนะเอาขาขึ้นมาแบบนี้คือ high power พอนึกออกใช่ไหมคะการที่เราเท้าโต๊ะนะคะเท้าสะเอวแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่มี high power ใช่ไหมถ้ายืนจะเป็น high power ได้เยอะกว่าท่านั่งนะคะถ้าเป็นคลาสอื่นเด็กๆเนี่ยเราก็จะให้เขายืนทำท่า high power กันนะคะหรือว่าท่านไหนอยากลองดูว่าเอ้ยฉันเปลี่ยนท่าแล้วแบบฉันดู high power ขึ้นอันนี้ช่วยได้จริงนะคะเพราะนั้นท่าที่เรากอดตัวเองนะคะเราแคบเราทำตัวแคบนะคะอันนั้นน่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่มั่นใจแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะอันนี้นึกออกไหมคะ low power เนาะอันนี้ถ้าเสิร์ชก็เสิร์ชตามคีย์เวิร์ดนี้ได้เลยนะคะ high power pose แบบบางทีเรานึกไม่ออกเราอยากแบบออกจากบ้านมาเรารู้สึกอยากมีแบบ high power pose นะคะก็ลองเสิร์ชดูนะคะมันก็จะมีข้อมูลอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะคนที่ศึกษาเนี่ยคือคนนี้ค่ะคุณเอมี่คัดดี้นะคะคือประโยคนี้เขาพูดถึงทฤษฎีที่เขาศึกษามานะคะคือเราจะได้ยินคำว่าจิตสั่งกายใช่ไหมคะว่าใจเราคิดยังไง
ร่างกายเราก็แสดงออกนะคะแต่คุณเอมี่เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่จิตสั่งกายอย่างเดียวนะกายอ่ะสั่งจิตด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเศร้าแต่เรายิ้มนะคะเรายิ้มถ้าเราบอกเฮ้ยวันนี้ใส่สีเขียวแต่ไม่ซวยฉันจะโชคดีมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าให้เราทำนะคะคือให้เดี๋ยวนะเขาบอกว่าอะไรให้ fake it ก็คือทำไปเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะอารมณ์ไม่ดีอ่ะแต่เราเฟกว่ามันดีอ่ะนะคะเหมือนกันคือตอนที่ตันมาอ่านข่าววันแรกจำได้นะคะยังมีประสบการณ์ตอนนั้นอยู่ก็คือว่าตอนนั้นเป็นเด็กใหม่อ่านวันแรกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยกลัวเกรงเป็นธรรมดาเนาะนะคะก็จะมีป้ายอันนึงอยู่ข้างๆเวทีแบบตัวใหญ่มากอยู่ข้างกล้องเขียนเอาไว้บอกว่าเธอเก่งมากคนดูเป็นล้านกำลังอยากฟังเธอพูดเธอแบบเป็นผู้ประกาศข่าวมือหนึ่งนะคะมีป้ายติดแหวนข้างเลยแล้วก็หัวหน้าก็จะบอกว่าก่อนไปทำงานให้อ่านป้ายนี้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นทฤษฎีจิตวิทยาใช่ไหมคะว่าถ้าเราตื่นมาแล้วเราบอกตัวเองยังไงเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นแหละนะคะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแบบนอยไม่มั่นใจเบื่ออะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเราบอกไปเลยว่าวันนี้ฉันอยากจะอารมณ์ไหนฉันอยากจะเลิศแบบไหนนะคะอยากจะมั่นใจยังไงนะแล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันอยากแบบดูล่าเริงนะคะดูยิ้มก็ให้ยิ้มเลยให้ยิ้มเลยแล้วก็เขาบอกมันจะมีปฏิกิริยาของร่างกายที่มันจะทำให้เราเป็นแบบนั้นแหละค่ะนะคะอันนี้ก็ตรงไปตรงมานะคะท่านผู้บริหารว่างๆหลังจากทานข้าวเสร็จก็อาจจะแบบว่า power pose นะด้วยท่าทางที่ท่านี้มีใครลองทำไหมคะเวลาอยู่ในห้องทำงานจะปิดห้องแล้วลองทำนะคะมันจะเป็นท่าที่แบบอันนี้เรื่องจริงนะคะนั่นเคยไปเวิร์กช็อปมาแล้วเขาก็ให้ทำท่าเนี้ยมันรู้สึกแบบฉันมีอำนาจอันนี้เรื่องจริงนะคะลองทำดูได้นะคะอาจารย์อันนี้คือใช่เลยนะคะคือเขาบอกว่าให้ทำสองนาทีนะคะอย่างเช่นถ้าจะต้องไปขึ้นพูดเวทีใหญ่อะไรเงี้ยค่ะให้ไปหามุมสงบแล้วก็ทำ power pose สองนาทีนะคะเราจะดูมี power ขึ้นมาจริงๆนะอันนี้ถ้ามีเวลาเวิร์กช็อปนี่สนุกนะคะก็มีหลายท่านะคะที่เรารู้แล้วว่าท่าไหนที่จะให้พลังกับเราได้บ้างนะคะท่าของแบบซุปเปอร์แมนอันเนี้ยใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราอยากดูมี power มีความมั่นใจนะคะเราก็ลองทำท่าที่มันสะท้อนความมั่นใจออกมาแล้วมันจะช่วยได้นะคะอันเนี้ยจะตอบโจทย์ของคนที่กลัวเรื่องของการนำเสนอนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีคำถามว่าบุคลิกหรือว่าโพสเจอร์แบบไหนที่มันจะดูดีนะคะอันนี้ก็คือสรุปอันนี้คือคุณเอมี่สรุปนะคะไม่ใช่ตานสรุปว่าร่างกายของเราอะมันเปลี่ยนความคิดของเราได้นะคะดังนั้นอย่าคิดว่าโพสเจอร์ไม่สำคัญโพสเจอร์สำคัญนะคะถึงแม้กระทั่งว่าคนที่ไปสัมภาษณ์งานเนี่ยแล้วเขาไปนั่งแล้วเขานั่งดูมือถือแล้วอยู่ในท่าที่ก้มแล้วตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่แผ่ค่ะอันเนี้ยมันก็ทำให้เขารู้สึกแบบดูตัวเล็กอ่ะเพราะนั้นถ้าเราต้องการที่จะมี power นะคะเราก็ต้องทำอะไรก็ได้ที่ให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันดูตัวใหญ่ในทางที่เราต้องแม้กระทั่งการพูดนะคะถ้ามีเวิร์กช็อปนะคะเราก็จะเห็นชัดว่าบางท่านเนี่ยจะติดเราไม่รู้หรอกคือแต่ละคนจะมีจุดแข็งกับจุดอ่อนต่างกันนะคะคือบางคนขึ้นมาแล้วจะกุมมือตลอดใช่ไหมคะการกุมมือตลอดแบบนี้ถ้าเกิดว่า1นาทีแล้วกุมสัก50วิก็จะรู้แล้วว่าไม่ปกติใช่ไหมคะไม่ปกติดังนั้นก็รู้แล้วว่าแสดงว่าคุณอาจจะกังวลอะไรบางอย่างหรือว่าไม่มั่นใจนะคะเพราะนั้นเหมือนกันก็คือถ้ามาใช้กับการพูดนะคะจะดู high power คืออย่าทำท่าที่มันปิดไปมากเกินไปนะคะท่าที่ดีคือท่าที่เปิดบอดี้ของเราเหมือนนักกีฬาเข้าเส้นชัยที่บอกนะคะจะเป็นท่านั้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องนึงที่เอามาแชร์นะคะท
ที่ตันชอบมากๆแล้วมันใช้ได้จริงๆนะคะเขาก็บอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตได้เลยถึงขั้นที่คนที่อาจจะไม่มั่นใจในเรื่องของการคอมมูนิเคชันเนี่ยค่ะทำให้เกิดความมั่นใจได้เลยนะคะโอเคจริงๆเรื่อง non-verbal ก็ยังมีอีกหลายตัวเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาต่อกันหลังจากพักดีกว่าเนาะนะคะพักไปลองทำ power pose กันนะคะแล้วกลับเข้ามาเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเรามีความมั่นใจขึ้นหรือว่าเราหายง่วงได้ด้วยนะคะโอเคค่ะสักเท่าไหร่ดีคะ15นาทีใช่ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเจอกัน 10:45 นะคะโอเคค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณตาลสำหรับในพาร์ทแรกของเช้าวันนี้นะคะซึ่งเราก็ได้รับทราบนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคเคล็ดลับนะคะของการสร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของ non-verbal นะคะซึ่งสร้างง่ายๆนะคะโดยการ เลือกเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมนะคะเรื่องของการโพสต์นะคะการสร้างบุคลิกลักษณะเราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แม้กระทั่งการเลือกเสื้อที่มันตรงกับโฉลกของเรานะคะสีเขียวไม่เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเป็นเคสสตาร์ดี้นะคะอาจารย์เอฟลองเลือกดูว่าถ้าเป็นสีอื่นเราใส่แล้วมันมาข่มกับสีเขียวนี่เป็นจะเวิร์กไหมนะคะอันนี้ก็ลองฝากไปดูแล้วกลับมาบอกกันด้วยนะคะก็ก่อนที่จะไปเบรกนะคะขออนุญาตนะคะเรียนสอบถามมีท่านไหนที่ยังไม่ได้วัดตัวตัดสูตรเสื้อรุ่นไหมคะขออนุญาตยกมือนิดนึงค่ะก็ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนัดหมายท่านที่ยังไม่ได้วัดตัวนะคะเดี๋ยวช่างจะมาตอน12:00 นตอนเที่ยง